การก่อสร้างหยวนหมิงหยวนเริ่มต้นในปี1709ใช้เวลาก่อสร้างกว่า150ปีจึงจะเสร็จความมหัศจรรย์ของมันทำให้โลกทึ่งคณะทูตเรียกมันว่าสวนแห่งสวนพระตำหนักให้หยานเป็นอาคารทรงตะวันตกขนาดใหญ่สุดภายในเคยมีประติมากรรม12นักสัตว์ตั้งอยู่หัวนักสัตว์แต่ละรูปพ่นน้ำได้เมื่อถึงยามเที่ยงวันกองทัพต่างชาติรุกล้ำป้อมต้าโกในเดือนกรกฎาคมปี1860ประการของชาติที่อ่อนแออยู่แล้วถึงขั้นแตกพ่าย6ตุลาคม1860ผู้รุกรานบุกเข้าไปในหยวนหมิงหยวนสมบัติหลวงรวมทั้งประติมากรรม12นักสัตว์ถูกปล้นสะดมหรือเผาทำลายเพลิงได้ผลาญอยู่3วัน3คืนสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่อายุกว่า150ปีนี้ถูกทำลายเป็นเศษอิฐพร้อมนะครับ1 2 3ครั้งที่1ครั้งที่2ขายชิ้นต่อไปปี2008เสียนบานอนถูกขายไป 8,185,000 เหรียญสหรัฐเสียนพยัคฆ์ถูกขายไป 15,445,000 เหรียญปี2003เสียนสุกรถูกขายไปในการประมูลแบบปิดราคา 6,800,000 เหรียญหีบใส่เมาไทย24หายสภาพเก็บรักษาเป็นอย่างดีถูกทิ้งลืมไว้ในห้องเก็บเหล้านานกว่า55ปีราคาประมูลเริ่มต้นที่2ล้านยูโรเพิ่มจำนวนครั้งละ 100,000 ยูโรถ้าสุภาพบุรุษสุภาพสตรีในโลกนี้มีอยู่แค่4ดวงเท่านั้นท่านเอกอัครราชทูตจีนครับยินดีที่ได้พบคุณครับขอโทษนะครับที่ผมมาสายรถติดครับเราต้องหากที่ต้องขอโทษคุณดูตรงขอบสิตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพราะสงครามบรรพบุรุษของผมนำสิ่งที่ไม่ใช่ของพวกเขากลับไปด้วยทุกครั้งที่ผมเห็นรูปหล่อบรอนซ์นั้นผมรู้สึกผิดทุกครั้งมันเป็นสมบัติของมนุษยชาติไม่ควรตกเป็นของใครคนใดคนหนึ่งผมถึงเลือกที่จะบริจาคมันให้พิพิธภัณฑ์จีนต่อไปผมขอพูดอะไรหน่อยนะครับว่าถ้าทุกคนคิดได้อย่างท่านโลกของเราคงจะดีกว่านี้แน่ผมขอให้คุณประสบความสำเร็จในการตามหาหัวรูปหล่อที่เหลือเสียนอาชาถูกประมูลไปในปี2007 8.8 ขายครับ7ล้านขายครับยินดีด้วยนะคะคุณมอร์แกน MT Corporation ได้เป็นเจ้าของแซม4ดวงที่หายากที่สุดค่ะผิดแล้วล่ะไม่ใช่4ดวงจากนี้ไปโลกนี้จะมีอยู่แค่ดวงเดียวเท่านั้นเป็นการฉีกขาดค่ะดูข่าวสิวันนี้มีแต่ข่าว MT Corporation บอสจำแล้วที่นี่สแตมป์ก็เหลือแค่ดวงเดียวในโลกแค่ข้ามคือราคาก็ขึ้นถึง3เท่าแล้วไอเดียของคุณพ่อนะครับพ่อคุณอัจฉริยะอยากได้แบบประเมินราคาไม่ได้ไหมเดี๋ยวผมจัดให้เรื่องต่อไปเพอร์ซีโทรมาเขาสงสัยเรื่องภาพแสงยามเช้าของเราสงสัยเหรออะไรกันเขาไม่รู้ด้วยซ้ำซื้อกันมาด้วยราคาที่สูงกว่าเดิมอย่างที่ทำทุกครั้งพอจะถูกซื้อถูกขายสัก 2-3 ครั้งของที่เก๊มันก็ดูจริงขึ้นมาได้เรื่องต่อไปรูปหล่อรูปที่ให้ได้ราคาดีมากจนอดเซอร์ไพรส์ไม่ได้เป็นเพราะว่าคนที่มาประมูลของในฤดูกาลนี้เป็นนักธุรกิจที่รักชาติมากค่ะเพราะว่าพวกเขายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้โบราณวัตถุของพวกเขาคืนยิ่งรักชาติมากเท่าไหร่กำไรเราก็มากเท่านั้นสุดยอดครับรูปหล่อบอสเนี่ยราคาสูงขึ้นทุกครั้งที่เราออกประมูลจะติดต่อเด็กเลวพวกนั้นได้ยังไงขอชื่อหน่อยเอาชื่อมาตามอีแรงดีกว่าฉันอยากได้คนแถวนี้มากกว่าแล้วเจสซี่ล่ะครับเขายังหาภาพดาวกุหลาบไม่เจอเลยดาวกุหลาบกันเหรอไปปากคอมึงจะเอาสักกี่ดอกอะไปบอกเจสซี่ถ้าเขาตามรูปหล่อที่เหลือมาได้เราจะตบโบนัสให้อย่างงามตราบใดที่เงินมาเจซีหาให้เราได้ทุกอย่างงั้นบอกเขาไปว่าเราให้รูปหล่อละล้านยูโรแต่ถ้าตามรูปหล่อมังกรมาได้ฉันจะเติมส่วนให้ตัวส่วนยอดเลยเฮ้ยรถคุณผ่านไม่ได้นะโอ้อู้ย่าวเฮ้ยฉันอยากไปชิงทองนะคะผมอยากไปด้อมมองค่ะตามสบายค่ะมีน้ำใจให้เข้ามาเลยพาราเลอะเธอทิ้งไว้อย่างนั้นเดี๋ยวผมจัดการเองขอบคุณค่ะพ่อครับครับลูกหลักแหลมมากครับปีนี้ปีมะโรงซะด้วยเราทำเงินได้อื่นเนี่ยเป็นสาวที่ไหนก็ไปเถอะ
งั้นนายไปตามตัวเจซีมาได้ลวดเพี้ยเดี๋ยวผมตามเขาเองแล้วเขาอยู่ไหนเนี่ยสงสัยคงจะพลักร้อนอยู่เฮ้อะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าว่ามันกระจายเหมือนกันทำไมมีอะไรหรอสัญญาณมันเป็นอะไรของมันมีผู้บุกรุกอย่าปล่อยให้ขึ้นไปได้โอ้ตัวอะไรกันชายคนเอ๊ะรู้ว่าเป็นรถใช่ใช่มันดีแล้วถามมันด้วยว่ามันเป็นรถหรือคอนจับมันจับมันนั่นน่ะมันไปนู่นแล้วรถหรือคอนมึงไปรถหรือคนตาไปทามันเพื่อนกูสงสัยมีผู้บุกรุกใครช่วยดักหน้าถามมันทีว่ามันเป็นรถหรือคนอยากรู้จริงๆแกอยู่ไหนมึงตามมาทีมึงเป็นตัวอะไรเอาไม่ทันถามไม่ทันมันไปโน่นแล้วตาไปอย่างนั้นตามไปมันอยู่ใต้ท้องรถนี่แล้วมันก็ไปโน่นแล้วมันอยู่นี่รถยนต์ไม่เห็นอย่างอื่นเลยมันอยู่ไหนนึกว่าพวกนายหยุดมันได้แล้วอีกมันอยู่นี่อ้าวทำไมไปโน่นแล้วอย่ากระแทกนะเว้ยหยุดตัวอะไรมันจริงจังตัวแถวเห็นว่ามันไปโน่นแล้วจัดการด้วยน้ำทุเรียนฐานะนายเจอดอกกุหลาบหรือเปล่าอ่ะท่านพักร้อนอยู่ท่านมีงานใหม่ให้ทำนายสนใจไหมอ่ะได้เท่าไหร่อ่ะรู้จักปฏิมากรรมเสียน12นักสัตว์ที่หยวนหมิงหยวนหรือเปล่า12นักสัตว์ก็ต้องฟักอีกแล้วสิเนี่ยมงคลภาพยนตร์ภูมิใจเสนอแจ็คกี้ชานวิ่งปล้นฟัดให้เสียงภาษาไทยหรือพันธมิตรแส
าจารย์กวนนี่มาตินจากนิชแนลจีโอกราฟิกค่ะนี่ศาสตราจารย์กวนค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนิชแนลจีโอกราฟิกน่าเชื่อถืองานเราต้องการการสนับสนุนอย่างมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะการสนับสนุนจากสื่อที่น่าเชื่อถืออย่างของคุณเรากำลังทำสกู๊ปเรื่องประติมากรรม12นักสัตว์อยู่นะครับคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ผมเลยมาขอเรียนรู้ด้วยพีระมิดของอียิปต์พาเธนอนของกรีซหรือนครวัดของกัมพูชาก็เหมือนหยวนหมิงหยวนของจีนเพราะที่นั่นโบราณวัตถุมากมายที่ถูกปล้นขโมยและทำลายสวัสดีครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ครับนักศึกษาพวกนี้มาจากทั่วโลกทำงานที่นี่กันมาเป็นปีๆแล้วเพื่อส่งวัตถุโบราณกลับไปประเทศตัวเองเราต้องการให้ทุกคนทำงานหนักจะสร้างปาฏิหาริย์ต้องใช้เวลานับศตวรรษแต่ระเบิดหรือไฟไหม้ทำลายมันได้ในชั่วพริบตาหลังจากวิจัยมาอย่างละเอียดเราก็ได้แบบจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนี่คุณเป็นนักข่าวคนแรกที่จะได้ดูมันนะห้ามถ่ายภาพเหมือนดุเด้งเลยนะครับประมูลไปแล้ว5เสียงแล้วเสียงที่เหลือล่ะครับมีข่าวหรือเรื่องที่อยู่ของรูปหล่อที่เหลือลูกศิษย์ฉันคนหนึ่งที่ปารีสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของโบราณเธอเพิ่งจะตรวจสอบ2เสียงที่เพิ่งจะนำออกประมูลเสียงไหนล่ะครับมีเสียงกระต่ายกับเสียงหนูขอผมติดต่อกับเธอจะได้ไหมครับอ๋อเดี๋ยวผมติดต่อเธอให้ก็แล้วกันนะขอบคุณครับขอจับหน่อยได้ไหมครับอย่าเยอะนะครับจับนิดเดียวครับโอ้ไม่ต้องสีได้ขนาดนั้นไม่เป็นไรครับกลัวโดนดุอีกมาแล้วสุลกากรสนามบินชาร์ลเดอโกลเสียนหนูเสร็จเรียบร้อยมันมีค่ามากเลยเหรอขึ้นอยู่กับว่าคุณมองว่าอะไรมีค่าแค่10ยูโรก็ซื้อได้2หัวแล้วคุณนี่เอกสารของคุณครับขอต้อนรับสุปาริขอบคุณมากนะครับแน่ใจนะว่าใช่ที่นี่ GPS มันว่าอย่างนั้นแล้วรออยู่เนี่ยโอ้ปารีสนี่อะไรเนี่ยล้อแต่เล่นหรือเปล่าฮะไม่ใช่สายของคุณหรอกเหรองั้นก็แปลว่าคนขายให้มาผิดนะสิไปให้พ้นนะไม่ไปไม่เราจบแค่นี้ระวังเราจบแค่นี้ไม่มันไม่จบผมรักคุณเขาผมรักคุณรักเหรอรักพ่อแกสิเอ้าพ่อน่ารักอยู่แล้วท่านจงเอากุญแจห้องขึ้นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่โดนนายเป็นใครคือนายเป็นใครศาสตราจารย์กวนส่งผมมาเนอะรอเดี๋ยวนี่ใครกันแฟนใหม่เธอเหรอใช่ใช่ใช่ขอบคุณที่ช่วยรับกุญแจให้ไม่เป็นไรคุณไม่มีกุญแจอย่างนั้นเหรอครับเธอบอกว่าเราจบกันแล้วผมแค่จะได้กุญแจคืนจะได้เอาไปให้แฟนอีกคนรออยู่มันง่ายมากเลยนะนี่ช่วยจริงเลยโอ้โทษทีพลาดไปนิดนึงพลาดอะไรโดนหัวกูเต็มๆมึงรู้ไหมกูรู้ใครกูยังหาพ่อกูไม่เจอเลยไปกันเลยเดี๋ยวครับคุณคือช่างกวนหมาติ้งเหรอคะอ๋อใช่ครับใช่ใช่แต่เท่าที่ฉันวิจัยมาช่างกวนหมาติ้งตายไปแล้วนะนั่นลูกพี่ลูกน้องผมครับเขาชื่อมาตินช่างกวนนะครับเออเหรอคะงั้นตามใช่ไหมทุกคนทุกคนนี่มาตินมาจาก National Geographic นะใช่เข้ามาทำสกู๊ปเรื่องรูปหล่อบรอนซ์นะเราต้องการความช่วยเหลือจากสื่อใหญ่อย่าง National Geographic ค่ะเฮ้ยทำให้ดีที่สุดเลยเหรอครับเป้าหมายหลักของพวกเราคือตามหาวัตถุโบราณที่หายไปจากประเทศต่างๆให้เจอรวมถึงประติมากรรมบรอนซ์เสียน12นักสัตว์ด้วยอ๋อแต่ผมรู้มาว่า2เสียนเนี่ยอยู่ในฝรั่งเศสใช่ไหมครับใช่ค่ะม
มันเป็นของท่านเข้ามาโซฉันเป็นคนไปตรวจสอบมันเองศาสตราจารย์กวนยืนยันข้อมูลทั้งสองเสียนเป็นของจริงแน่นอนเขาอยู่ในชาโตนั่นเหรอขอโทษนะคะอุ๊ยโอ้นิสัยนักข่าวนะชอบแชะครับทุกคนทางนี้เอ้าขอโทษคุณเป็นอะไรไปโดนอะไรมาฉันกำลังเดินอยู่กับอูชิงเราไปตรวจดูที่คาโก้แบตก็หมดการ์ดก็ไม่มีเลยไม่ได้แชะเลยที่สงสัยว่ามีวัตถุโบราณอยู่จู่ๆก็มีคนไล่กระทืบเข้าใช่ฉันพยายามแจ้งตำรวจพวกมันถึงหยุดเนอะไม่สิเกินไปฉันบอกหลายครั้งแล้วว่าต้องประท้วงโดยสงบไงทำไมเธอถึงไม่หยุดเขาไม่ฟังก่อนไม่ทุกคนฟังฉันก่อนฉันอยากย้ำกับทุกคนถึงหลักการขององค์กรเรา1เราจะไม่สร้างปัญหาให้ตำรวจ2เราไม่เข้าไปขัดขวางวิถีชีวิตผู้คนและ3เราจะไม่ทำให้สังคมวุ่นวายถูกต้องแล้วผมขอสนับสนุนคุณด้วยนะคุณเป็นใครผมเป็นโปรดิวเซอร์จาก National Geographic นะครับนักข่าวเหรอใช่คนจีนด้วยใช่คุณต้องแฉสสของเรานะต้องทำให้พวกเขาดูแย่ไม่ได้หรอกเป็นสื่อต้องรายงานแต่ความจริงจะใส่สีตีขายปั้นเรื่องไม่ได้หรอกนะคุณผมถ่ายรูปเอาไว้เพียบเลยนี่นั่งลงผมขอแนะนำเอารูปถ่ายไปให้ชูวิทย์เลยขอโทษที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เราไม่มีอะไรให้คุณดูแล้วลาก่อนค่ะผมขอคุยคุณหน่อยจะได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะทางนี้ครับทางนี้ชัดมีอะไรเหรอคะคนพวกนี้พวกบริษัทใหญ่ๆคุณนักศึกษาของคุณจะต้องตีซีกับพวกเขาโอเคขอบคุณมากครับหมดเรื่องแล้วติดต่อกันนะครับไปแล้วครับอะไรของเขาเขาจะเป็นคนแทรกรหัสได้พอถึงเวลาฉันจะอยู่ตรงนั้นและรับผิดชอบเรื่องทางในทีไรพื้นที่บริเวณชาโตเป็นพื้นราบที่จะต่ำระดับขึ้นอยู่จุดเดียวและไปเจอคุณนักศึกษาตามฉันมาในนี้จะมีบอกไว้ทุกอย่างเลยค่ะคุณเอ๋ช่วยรักษาทีเทอร์เนอร์ให้ตายเถอะคุณแน่ใจนะว่ามันเป็นของจริงแน่นอนค่ะตอนนี้ในท้องตลาดมีของปลอมอยู่เยอะแม้แต่นักสะสมที่ช่ำชองยังโดนต้มมาแล้วแต่ถ้าคุณสงสัยทางเรายินดีให้พิสูจน์ค่ะโอเคผมขอเก็บแฟ้มไว้แล้วติดต่อคนโทรกลับหาฉันด้วยนะเขาใช้มือเปิดอัลบั้มนะจะคิดว่าเขาจะไปชอบนิรภัยด้านนอกมีระบบคอยตรวจตราอยู่เพื่อป้องกันวัตถุโบราณเสียหายถ้าทางพวกเราจะเดาถูกเนี่ยเจ้าของบ้านเสพติดความเงียบก็เหมือนคุณที่เป็นโรคกลัวความสกปรกทีนี้เราก็แค่รอเวลาแล้วก็รอไปพวกมันส่งบอสแล้วฉันดูอยู่พร้อมเมื่อไหร่ก็บอกนะเราพร้อมแล้วอีก5วินาทีหิวพอดีเลยนี่ละโอ้ยาวจุงเบยไม่เหมาะกับการพกพาจะเห็นลายนิ้วมือเร็วๆเข้าพวกมันกลับมาแล้วอยู่แล้วอยู่หลังชั้นหนังสือชมว่าเหรอมีอะไรเหรอมีอะไรชุดตัวอักษร46ตัว3ชุดเหรอสิฮะต้องใช้คอมพิวเตอร์แปลงเครื่องกันอีก2วันถึงจะแฮกได้ไม่ทันแล้วโอ้โหโอ้โหไม่ประหยัดไฟกันเลยอ
แปลกจังเลยมอสคิดจะทำอะไรนะเดือดไปหมดคนที่เนี้ยสักขนาดนั้นทำไมบ้านสื่อผิดที่ได้เนี่ยเอมันน่าจะวางตรงนี้สี่ตรงนี้สามตรงนี้สิเนี่ยมิน่าก็จะจำรหัสได้มาริโอมาริโอครับบอสขอกาแฟหน่อยได้ค่ะบอสไปกันเถอะค่ะฉันรู้วิธีเปิดมันแล้วเอสี่สามวีสิบเก้าหกสิบหกเอ1982 XI เปิดได้แล้วเจอเสียง12นักสัตว์หรือยังเดี๋ยวเพิ่งเปิดได้ขอนาทีนึงเขียนหนูเขียนกระต่ายดูเหมือนของปลอมของเราไหมสำหรับฉันเนอะดูมาทั้งหมดทุกอย่างเลยมีอะไรที่ควรจิกติดมือมาบ้างไหมขยะทั้งนั้นรู้ไหมฉันเพิ่งเจออะไรเนี่ยอะไรเหรอคาถาของฟาโรห์กับท้าวพระกรซาริน่ากล่องเอ็กซี่ทองดวงดาวแห่งอาระเบียด้วยของเก่าระดับชาติที่หายไปทั้งนั้นเลยและตอนนี้มันก็เป็นของเราแล้ว yes โอ้ยรับเลยเลยเว้ยมาที่เดียวคุ้มกับโฮมโปรท้ายที่จะเจออะไรอีกอะไรเหรอภาพที่เราฝันจะขโมยมาตลอดชีวิตไงเล่าฮะภาพดอกกุหลาบเหรอถูกต้องแล้วโอ้โหจะตามหากันมาตลอดอยู่ๆก็โผล่มาเองโชคดีเป็นบ้าเลยเว้ยเราดูภาพนี้สิคะกูเดินมาได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วมาทำอะไรที่เนี่ยลืมตัวแล้วก็บ้าเองเฮ้ยแกเป็นใครเฮ้ยแกทำอะไรสวยแล้วฮะรับมาพอเฮ้ยเฮ้ยรับมาพอเฮ้ยหยุดเลยก็เรื่องนั้นมีคนร้ายมันจะขโมยกันจะมาให้ได้แล้วไม่เห็นฉันแล้วสวยแล้วงั้นเข้าเฮ้ยขอโทษนะเจ๊โอ้ป้าป้ากระหม่าเฮ้ยเป็นคนใดโดนหมาไล่กวนอยู่บอกท่านหน่อยสิแล้วเข้าหมาไล่ตามมาแล้วหมาดีนะไม่ใช่คนแปลกหน้าทำงานไปอยู่นู่นเอ้ยเฮ้ยนั่นมันอยู่บนหลังคาอย่าอุตส่าห์เห็นอีกนะไปจับมันไปทางไหนวะเนี่ยหาบันไดแน่จริงจับให้ได้สิเว้ยไม่ได้พูดกับหมาโอ้ยชีวิตกูเริ่มอยู่ยากแล้วเฮ้ยมันจะตามมาเดี๋ยวจับกินก่อนจับกินจับกินจับกินมาโผล่ไหนเนี่ยจับกินจับกินจับกินอยู่ทางใต้ของชาโตบอกที่ต้องไปไหนต่อแล้วครับบอกเร็วหมาอึเลยแล้วหน่อยข้างหน้านายเป็นเขาวงกฏอย่าเข้าไปเชียวนะเฮ้ยต้องไปเข้าต้องจะ
ไม่ทันนะกูเข้ามาเรียบร้อยแล้วล่ะขอไปข้างบนดีไหมต้องใช้พื้นที่เทคออฟด้วยโอเคจะลองเทคออฟดูนึกว่าเอาวืดมันไม่เทคมันออฟอย่างเดียวโอ้โหมีหลายช่อง3 5 7 9 11ไปไทย PBS นี่ละเว้ยโอ้โหชีวิตมันโคตรมีหลักการเลยนี่มันหลักกูไม่ใช่หลักการบอกทางออกก่อนเถอะนะบนอยู่ได้ถ้าไม่ห่อขึ้นไปแล้วก็มองน้ำไม่เห็นน่ะห่อยังไงมันเทคออฟไม่ได้นะโอ้ยฝาบ้านก็ตามมาจับจะตามไปถึงไหนวะเนี่ยเฮ้ยตามอย่างเดียวไม่ถามสุขภาพกูเลยสักคำโอ้ยไงขวดหน้าอายจะมาวิ่งปลดฟันดันมาโดนหมาไล่ฟันเย้ยคนหลังทุกช่องเลยทำไมมันหยุดวะหรือว่าหมาเสตาสั้นวัดดวงแล้วมันไม่เห็นเราแต่มันวิ่งมาหาเราเลยเย้ยดวงเริ่มดีแล้วหมาวิ่งตัดหน้าระยะประชิดไม่ไหวแล้วโอ้ดีเดียวอยู่นั่นไงอยู่นั่นเขาห่ออยู่หลังลงจากกันกันกันนะโอ้ยรอบหุบแป๊บเดียวรอบไม่รักเขาเลยหลันเวสั้นเกินไปเฮ้ยคนนี้ปากหมายาวมากขอบอกคำนี้กับตัวเองทางตันอ้าวเป็นเรื่องแล้วหมาหมูต้องเจอหมาคนตรอกนี่เลยวันนี้ล่ะมันจะมาเผาพันตัวเองหมาพันใหม่มีเสียงหมาเพิ่มอีกตัวไม่ใช่เสียงกูอ้าวใบไม้หลุดหมาเลยจำกูได้ไงไม่ใช่พวกมันเอ้าเฮ้ยมันไม่เหินไม่เหินอ่ะล่มไม่รักกูจริงๆมาแล้วเอ้ยอย่าฆ่ากูนะกูไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานปล่อยติ้วไปเลยเอ้ยไปครับเอ้ยจะโดนใส่ตะกร้อปากไหมนอนลงดีเป็นหมาดีมึงดีนานๆนะดีนานๆนะอย่าเพิ่งเลิกดีนะถ้ากูเสียวมากไปซะมันเชื่อกูได้ไงวะเนี่ยพูดจริงกับหมาฝรั่งเศสเนี่ยนะสงสัยมันเป็นหมาลูกครึ่งว่ะมันฟังเรื่องอยู่ตัวเดียวไอ้พวกที่เหลือไม่รู้เอ็กซ์ฮาร์เร่โทรหาคุณชินหลังนะได้ค่ะรปภ.รปภ.ออกมาตรวจสอบเดี๋ยวนี้เลยคนแล้วคนแล้วโอ้ยเกือบไปที่สไตล์พ่อหมาขายหน้าตายชักโทรหาไซมอนให้เขาจัดการที่เหลือนายทำแล้วกันฉันไม่อยากคุยกับเขาตายคุ้นมากเลยมาตินคุณจำกูได้อีกวันนี้ไม่ต้องรู้จักสักวันได้ไหมเฮ้ยสวยแล้วจะขับมาไปอีกมาตินเฮ้ยเฮ้ยคุณทำอะไรผมรู้จักคุณด้วยแล้วเนี่ยเมื่อกี้พี่ชาโตใช่คุณใช่ไหมโคโค่ผมว่าคนอื่นมากกว่าไม่ใช่ผมหรอกเหินดีคนอื่นเหรอแล้วคุณรู้จักชื่อฉันต้องเป็นคุณนั่นแหละเฮ้ยระวังหน่อยคนใหญ่โอ้โหตายมาชนเด็กโอ้ยให้คุณอยู่กับผมด้วยขอเข้ามาที่ชอบที่ชอบนะว่าดีไงถึงขโมยของเนี่ยพูดเรื่องอะไรครับคุณเนี่ยพวกมันรู้จักกันและสนิทกันมากด้วยมันถึงคุยไปเด้งไปถ้าผ่านเขาไปเธอได้จะยุ่งกับผมยังจะปฏิเสธอีกเหรอก็ได้ก็ได้นั่นผมเองก็ได้ทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะนี่ไม่ใช่เวลามาที่บาร์นะผมเด้งอยู่เนี่ยโอ้ยระวังคุณนะเอ้าคนซะจะโมบาร์เลยเนี่ยไม่ใช่ใหญ่แล้วเกือบเป็นภาระของลูกหลานแล้วเป็นไรหรือเปล่าแล้วจะกันที่เรือนะค่ะไซมอนฉันอยู่หอการจัดการจากนายการจัดการทางด้านบนอะเยี่ยมเลยเฮ้ยอีหัวหนึ่งอยู่ไหนหัวคนอะมันไปอะคุณไม่ใช่นักข่าวคุณเป็นใครกันแน่ผมเหรอผมมีอีกตัวตนหนึ่งอะนะคือผมเป็นประธานองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรมูลนิธิวัตถุโบราณโลหะพอสเลนและภาพเขียนนานาชาติที่หาที่ตั้งไม่เจอเพราะไม่รู้มันอยู่ที่ไหนอะไรนะฉันไม่เคยได้ยินชื่อมูลนิธินี้
คุณถามผมอีกทีผมก็จำไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกับมันส่งมันคืนให้กับรัฐบาลจีนเลยเยี่ยมเลยไอ้นั่นเร็วๆตรวจดูให้ทั่วต้องเข้มงวดหน่อยนะดูทุกรายละเอียดไปเลยนี่บอกชิวเอ้าละเอียดมากเลยมาแล้วโอ้โหไปนี่พ่อม้าไม่แดงสักตัวไอ้หลอนักเรียนตีกันขอไม่ใช่นักเรียนเราจะไปสนใจยายเขาเลยเรามาสนใจเรื่องตีกันดีกว่าใช่ใช่ไอ้ยายมาโยนได้แล้วได้แล้วโดนลงไปแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงจะต่อยกูหลบโอ้ยมึงตัดกูไปเหมือนที่ฉันเคยตรวจสอบนี่มันต้องน่าจะชกหรือเสือกผักมันหลอกกูลงน้ำต่อเถอะนะหนาวนะเกิดอะไรขึ้นยอมมานะตกน้ำไปบ่อยสุขภาพคุณแย่สายไฟฉันอ้าวอย่างนี้ก็ใกล้แก่กันสิโอ้ยได้ขึ้นก็ดีพ่อไม่ได้เอาขายตาไฟกลางวันแสงนี่ตำรวจอย่าขยับโอ้ยไม่ขยับนี่ตำรวจอย่าขยับนะมีคาริโน่ไหมโอ้พากูไปส่งโรงพยาบาลเถอะผมสาบานนะวะผมมันร่วมมือกันไม่จริงนะชื่อเสียงครอบครัวมาซอมไม่เคยด่างพร้อยชื่อเสียงไม่เคยด่างพร้อยอย่างนั้นเหรอเราดูเทปนี้หมดแล้วเราไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็มีเอกสารของศุลกากรชัดเจนและพยานที่ให้การว่าไม่เห็นอะไรเลยที่ชาโตเฮ้ยเธอหาเหินเราไปตั้งแต่เราไม่ปล่อยเงินกู้ให้ลุงเธอฉันเจอเขาครั้งสุดท้ายตอนอายุ3ขวบคิดว่าฉันจำได้เหรอผมสาบานนะคุณตำรวจได้แล้วเอาเป็นว่าเราจะเก็บรูปหล่อนี้ไว้2อาทิตย์ถ้าไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของคุณจะได้มันคืนไปถ้าหากว่าเขารบกวนคุณอีกบอกเรานะครับแล้วจะจัดการให้เอาละทีนี้คุณไปได้แล้วขอบคุณมากแต่ว่ามันไม่จริงปากได้ผมสาบานคุณจะมีเรื่องอื่นที่ต้องห่วงมากกว่านั้นเงียบเป็นไงบ้างรู้ล่วงเรียบร้อยสบายจ้อยเลยโอ้ผมอยากจะขอบคุณสาวสวยแสนซื่อสัตย์ชาวฝรั่งเศสคนนี้เป็นอย่างมากเลยนะไม่เป็นไรค่ะฉันก็แค่พูดความจริงฉันชื่อแคทเธอรีนค่ะคุณดูจะสนใจในเสียง12นักสัตว์ฉันมีบางอย่างที่บ้านที่คุณอาจสนใจเราไปคิดดูนะคะขับไปได้แล้วบรูโน่ชาโตซิเชลรู้จักไปชาโตนี้มานานแล้วยินดีต้อนรับฉันขอโทษนะที่นี่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยธนาคารเป็นเจ้าของทุกอย่างที่นี่ของมีค่าทุกอย่างห้ามนำออกไปเด็ดขาดค่ะไม่เป็นไรหรอกครับประสาทคุณสวยจังเลยนะครับตามฉันมาค่ะตามพวกมันไปครอบครัวของฉันล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจนะคะเออก็ยังดีครับที่คุณยังอยู่ที่นี่ได้นะครับขอบคุณค่ะบรรพบุรุษคุณเนี่ยคงเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามเหล่านี้นะครับค่ะฉันรู้ว่าคุณจะพูดอะไรคนเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดก็ตอนที่เสียมันไปแล้วโอ้ครับใช่คุณพูดถูกเสียนไก่ฉันถึงได้เชิญคุณมาไงคะของจริงเหรอครับเนี่ยมันอยู่นี่ตั้งแต่ฉันเกิดแล้วเป็นของที่ถูกขโมยมาใช่ไหมเธอพูดว่าไงนะคะเธอบอกว่าบันไดคุณสวยดีครับโอ้ขอบคุณค่ะตามมาแล้วหุบปากด้วยนะนี่คือเทียดของฉันค่ะเป็นปู่ของย่าฉันนานมาแล้วตอนที่เขากลับจากต่างแดนเขาอยากออกเดินเรืออีกเพื่อตามหาหัวหน้ากองร้อยของเขาแต่เขาไม่มีเงินพอจะทำได้ต่อมาลูกชายของเขาพ่อของย่าฉันได้ออกสำรวจเขาออกสู่ทะเลเพื่อตามหาเรือไร้เทียมทานแต่เขาไม่เคยกลับมาอีกเลยเขาหายตัวไปอย่างลึกลับได้ยินว่าคุณมีรูปหล่อหัวสัตว์เลยคิดว่าคุณอาจจะรู้เรื่องคุณทวดของฉันบ้างนะคะต้องหานิทานมาเล่าอีกแล้วฉันไม่สนเสียง12นักสัตว์คาถาเพชรหรืออะไรทั้งนั้นของพวกนี้เอาโชว์ใครไม่ได้หรอกที่ฉันอยากจะได้กลับคืนมาก็คือภาพวาดข้าวของที่มันเอาไปนะมากกว่าพันล้านดอลลาร์เชียวนะถ้าท่านติดตั้งระบบอินฟราเรดรปภทุกอย่างคงจะง่ายกว่าไม่ใช่ผิดฉันเหรอไม่ใช่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมสัมบัติได้ผมไม่ได้ถ้าหากแกเอาภาพนั้นคืนมาไม่ได้ฉันรับรองว่าฉันจะบีบไส้เลือดแกให้ขาดกระจุยครับครับเครียดเด้โอ้มาโยกตัวนี้ฉันเคยเล่นตอนเด็กๆนะอ๋อและเทียดของฉันเขาก็วาดภาพนี้หลังจากที่เขากลับมามันเป็นภาพที่เขาเห็นหลังจากที่เรือของเขาได้อับปางลงลองชมรอบๆก่อนก็ได้ค่ะฉันจะไปชงชามาให้ขอบคุณมากครับเจ้าของมาอยู่เริ่มเลวได้แล้วเร็วนี่อ๋อเราขอคุยเป็นการส่วนตัวเพราะมันเป็นเรื่องเร็วๆแล้วจะขโมยเสียงไก่ได้ยังไงกันเนาะ
เร็วง่ายๆคืออยู่2วันปล้นแล้วก็ไปเลยเฮ้ยไม่ได้อย่างน้อยต้องเอาของปลอมมาเปลี่ยนจะต้องมีข้อมูลถึงทำของปลอมได้ศาสตราจารย์ควรมีข้อมูลคุยกับโคโค่สิห้ามพูดเรื่องขโมยต่อหน้าเธอนะงั้นเธอไม่ยอมช่วยเนี่ยงั้นเราทำไงดีทุกคนดูนี่สิภาพของพระศิลป์เน่ที่วาดให้เสียหลวงฮ่องเต้เนี่ยค่ามากมั้ยของเก่าก็แพงทั้งนั้นแหละงั้นก็ถอยคุณยายฉันก็ต้องแพงเหมือนกันน่ะภาพนี้มีอยู่จริงๆด้วยเขาไฟไปแล้วสิอีกนะเนี่ยในปี1860เทียดของฉันเขาล่องเรือไปจีนกับเรือไร้เทียมทานและได้รับชัยชนะมันคือสมบัติที่เขาได้กลับมาจากสงครามโอ้เหรอคุณคงหมายถึงการบุกปล้นหยวนหมิงหยวนมันเกิดขึ้นระหว่างสงครามฝิ่นครั้งที่2มันก็แล้วแต่คุณจะมองนะเออใช่แล้วเธอพูดถูกนะการทูตอังกฤษและทูตฝรั่งเศสถูกสังหารโดยราชวงศ์ชิงที่ช่อฉนน่ะกลายเป็นข้ออ้างให้เกิดสงครามนั่นเป็นเหตุผลที่ชอบทำแล้วเหรอที่ชาติอุตสาหกรรม2ชาติใช้รุกรานประเทศเกษตรกรรมในสายตาของชาติอุตสาหกรรมพวกนี้จีนคือมหาอำนาจก็ถูกแล้วชาติของเรายังเคยเรียกตัวเองว่าราชอาณาจักรสวรรค์เลยนี่นะจริงป่ะคุณอยู่ข้างใครกันแน่ต้องข้างคุณอยู่แล้วแต่คนนี้ก็สวยกว่าไงต่ออะไรนะคะคือแล้วไงต่อครับอ๋อระหว่างทางกลับพวกเขาเจอพายุจนกระทั่งเรืออับปางของที่ปล้นมาคงล้นลำเรือสินะสมน้ำหน้าแล้วนั่นปากนั่นแหละเธอพูดอะไรหรือคะช่วยพูดภาษาอังกฤษได้มั้ยเนี่ยฉันพูดอังกฤษไม่เป็นค่ะคือแปลให้ฟังก็ได้ฮะเธอบอกว่าช่างโชคร้ายจริงๆอ่ะครับฉันไม่ได้พูดว่าเขาโชคร้ายฉันพูดว่าสมน้ำหน้าแล้วต่างหากเอาเข้าไปสมน้ำหน้าเหรอเอ้ยทำไมคุณถึงใจร้ายจังที่ฉันไปจีนตามคำสั่งที่ได้รับจากประเทศชาติมันเป็นหน้าที่ในฐานะทหารโชคดีที่มีเรือจีนแล่นผ่านมารับเขาขึ้นไปถูกครับถูกเทพเป็นความยุติธรรมของตาบอดโอ้โหปากหนอปากคุณพูดว่าอะไรนะเธอบอกว่าโชคดีที่เขารอดกลับมาได้อ่ะนะครับเธอไม่ได้พูดอย่างนั้นแน่แต่ก็ขอบคุณนะคะมีลูกเดี๋ยวก็เจอเลยนะครับไม่เป็นไรฮะคุณจะทำอะไรอ่ะฉันจะเอามันกลับประเทศจีนที่นี่เป็นบ้านฉันคุณเอาอะไรกลับไปตามใจไม่ได้นะก็เหมือนเมื่อร้อยปีก่อนไงบรรพบุรุษของคุณไม่เคยขออนุญาตเราตอนเอาภาพนี้มาโอ้นี่ขอเดี๋ยวเรื่องมันเกิดขึ้นมานมนานจนยานหมดแล้วสมัยโน้นนะผู้หญิงแค่นุ่งน้อยห่มน้อยก็ต้องมีความผิดดูเขาหินเครื่องจนตายคาที่ไปแล้วนะไม่ใช่หล่อนตะหากแล้วขอโทษนะครับเอาคืนไปเลยครับเอาคืนไปนะครับนี่จะขอโทษทำไมอย่าใจอ่อนนักเลยเธอตะหากต้องเป็นคนขอโทษเธอพูดว่าไงคะเธอพูดว่าขาหมาโผล่จากปากแล้วคุณต้องมาช่วยแปลเลยนะเอาตายคุณลืมหมดแล้วหรือไงเอาเข้าไปพวกเขามาประเทศเราเมื่อร้อยปีก่อนทั้งเผาข่มขืนฆ่าปล้นเมื่อร้อยปีก่อนคุณมาที่ประเทศเราเพื่อข่มขืนปล้นสะดมแล้วก็ฆ่าคนต่อให้อีกร้อยปีถัดมาคนจีนก็ยังเจ็บปวดกับเรื่องนี้จนถึงวันนี้ฉันก็ยังเจ็บปวดเจ็บจริงๆมันก็จริงฉันเรียนประวัติศาสตร์มาไม่ว่ามีข้ออ้างยังไงคือที่ฉันพูดหมายความว่าไม่ว่าเราจะมีข้ออ้างยังไงเรื่องเหล่านี้ก็เคยเกิดขึ้นจริงบางครั้งเรื่องบางเรื่องมันไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายได้มันอาจเป็นเรื่องที่ถูกต้องในบางยุคจะใช้มาตรฐานปัจจุบันตัดสินความผิดพลาดในอดีตเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะคุณยุคสมัยไหนคนเข้มแข็งกว่าย่อมชนะอยู่วันยังค่ำเราต้องมีอำนาจก่อนคนอื่นถึงยอมใช้เหตุผลกับเราไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจดีในสิ่งที่เธอคิดขอโทษด้วยนะแต่ยังไงซะของทุกอย่างก็เป็นของธนาคารมันไม่มีค่ากับฉันเลยถ้าให้ได้ก็ให้ไปแล้วเธออยากเยี่ยมชมปราสาทนี่ไม่ใช่เหรอตอนนี้เราก็มากันแล้วน่าจะพักสัก 2-3 วันนะมาดื่มชากันดีกว่านะมาเรื่องมาในเมื่อรักกันดีนักก็เชิญสนุกกันตามสบายเถอะโอ้โหทุกดอกเลยคือเธอจะไปห้องน้ำนะครับเร็วๆๆๆเร็ว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 ๆๆเ
ตอนที่คุณทวดออกเรือไปเขาออกเรือไปใช่ไหมค่ะเรือเขาจมหรือว่าเกยตื้นที่ไหนอย่างนั้นเหรอครับไม่ทราบค่ะคืออย่างนี้นะครับพวกเรากำลังอยากจะช่วยคุณตามหาคุณทวดของคุณนะครับถ้าเราได้อยู่สักวันสองวันได้สืบหาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นน่าจะช่วยคุณได้ฮะโอ้วิเศษมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเรามีห้องเยอะแยะเลยคุณจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้ฉันจะไปเตรียมห้องก่อนข้าตายแล้วก็ได้นะครับไม่เป็นไรค่ะโคโค่อันนี้จะขอใจมากนะในโทรหาทีหลังขอบคุณมากที่ช่วยเก็บปากกลับบ้านไปเลยนะขอบคุณมากนะได้แล้วมาอยู่นี่แล้วขโมยเสียงไก่กันเอ้ยขโมยไม่ได้เราเป็นแขกจะขโมยได้ยังไงเล่ามาโถใครว่าทำไม่ได้ล่ะยุ้ย
พวกเขาขโมยจากเราเราก็แค่เอามันกลับคืนมาไม่ใช่ขโมยซะหน่อยคุณพูดถูกเราต้องทำของปลอมมาเป็นสลับแต่ไม่มีข้อมูลเลยทำไม่ได้นะศาสตราจารย์ควรมีข้อมูลฉันจะถามเขาให้ดีมากเพิ่งดีวันนี้ละเว้ยเซ็กซี่เลย แปลกเลยที่ไม่มีบนแผนที่บิงโก มาเข้าบ้านรูปนี้เขาอยู่ที่นี่แล้วพวกคุณนี่วิเศษจริงๆไม่ iPad ต่างหากแล้วแล้วเราจะทำไงต่อดีล่ะเราจะตั้งแคมป์ที่นี่ฝากข้อความกันเลยช่างมันเถอะมาตินมีข่าวว่าเสียงสามเสียงถูกนำออกประมูลว่าไงเนอะเป็นไปไม่ได้แล้วจริงๆจะเปิดข่าวให้ดูไม่มีสัญญาณน่ะอาจจะเป็นของปลอมก็ได้นะถ้าเรามีของจริงอยู่แท้ๆนี่นะถ้าของปลอมเอามาหาเงินได้มากขนาดนี้แล้วของจริงจะขนาดไหนประเมินไม่ได้เลยล่ะแล้วทีนี้นี่ขอเตือนหน่อยนะเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่าเปิดไฟเชียวทำไมล่ะนั่นไงเห็นหมดเลยเมื่อกี้ฉันเพิ่งของคุณไม่มีให้เห็นนะแฟบแฟบจริงๆผมขอยืนยันอีกคนผมพยายามเพ่งแล้วแต่ก็ไม่เห็นครับอย่าเปิดตัวนักสัญญาณดาวเทียมชินะเว้ยเป็นอะไรวรนุชเนี่ยแค่ตัววรนุชอะจะไปไหนอะเดี๋ยวจะขึ้นไปบนนั้นอุ้ยดูสิมันแลบลิ้นสกินฉันแล้วเจสซี่บอกไม่ให้เราไปไหนดิก็แล้วแต่เธอรอฉันหน่อยนานแค่ไหนเสร็จแล้วไปได้ดูแต่งตัวเข้าสิอะไรก็แค่กระเป๋าเครื่องสำอางอะเข้าปากดิอะนะน้องดิสองคนที่เป็นอะไรไปเนี่ยงอนกันอยู่ได้ฉันไม่อยากอยู่ใกล้เขาถ้าไม่ใช่เพราะลูกนะฉันทิ้งเขานานแล้วนี่แล้วแฟนนายโทรไปง้อยังไม่ยอมคุยด้วยแค่ช่วงคริสต์มาสพาไปเที่ยวงานวัดโกรธเป็นชาติเลยดูดิเฮ้ยเธอจะไปไหนเนี่ยอ๋อทางนี้เธอรู้ได้ยังไงสัญชาตญาณเนี่ยเอาเธอเอาเธอพระช่วยพวกต้นไม้ทำลายป่าผมไม่เคยเจอต้นไม้บนเกาะนี้ว่ามาไม่งั้นที่นี่เป็นเขาหัวโล้นแน่ดูมีความสุขจังเลยนะรู้ใช่ไหมว่าฉันพยายามแค่ไหนนายคะทางอื่นดูแล้วหรือยังเหรอไม่มีใครทนอารมณ์เธอได้หรอกฉันจะรู้ว่าใครจะขอเลิกก่อนกันวันท้ายนี่มันอะไรมันเริ่มมาจากไหนใครเป็นคนคิดกันแน่เนี่ยมันจะเป็นความคิดใครก็ช่างเถอะแต่เวลาผู้หญิงอยากให้แฟนอยู่ด้วยเขาควรอยู่ข้างๆเธอนะแล้วใครจะหาเลี้ยงครอบครัวกันเล่าคุณชายไม่เข้าใจผู้หญิงซะเลยพูดจะติดเลยฮะเสียงอะไรเฮ้ยทนั้นเร็วจบสิข้อนี่นะบอกให้เดินขึ้นข้างดิแคทเธอรีนมาแล้วเรามาแล้วรีบตอบแย่แล้วจับไว้นะบอกแล้วไ
ให้ไปไหนอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยยังยืนอยู่แล้วจับไปแล้วจิ้งจิ้งโอ้โหเกิดอะไรขึ้นพวกเขาตกเหวก็บอกแล้วให้อยู่เฉยๆไงเล่าความคิดของเธอให้พูดภาษาอังกฤษได้ไหมสีม่วงอะไรกางเกงในเธออ้าวเฮ้ยจับไว้แม่หน่อยจับไว้แล้วหน้าสีโปรดของฉันเลยมาปิกนิกทำไมต้องแต่งเต็มยศด้วยแล้วแต่งยังไงก็เรื่องของฉันเธอเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยสาวแต่ยังไม่ถึงก้นเหวเลยนะเจสซี่แล้วมือคุณอยู่ไหนมือตกจะก็ใต้สีม่วงของเธอยังไงแล้วปล่อยนะปล่อยก็ตกสิปล่อยนะจะเกาะเองได้แน่ใจนะแน่ใจโอเคปล่อยละร้องอยู่ไหนวะเดี๋ยวโอ้ยมาดามหยุดร้องเถอะถึงพื้นตั้งนานแล้วเจสซี่โอเคแล้วแต่โคโค่หายตัวไปอ่ะเจสซี่ไม่เป็นไรแต่โคโค่หายตัวไปส่งเครื่องพิกัดจุดมาทันทีโอเคโคโค่ฉันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวโคโค่แล้วบอกกับปันเอาชุดปฐมพยาบาลมาด้วยรับทราบเป็นอะไรบ้างไหมเท้าฉันข้างไหนอ่ะอย่าขยับนะเกิดอะไรไม่มีอะไรเท้าเธอไม่มีอะไรงูตรงไหนเรียบร้อยเท้าฉันข้อเท้าพลิกทำให้ตกใจแล้วป๊อกเดียวเข้าที่เลยทีนี้เซมอนดูต้นไม้พวกนี้สิมีคนเคยมาแล้วเนี่ยฉันเห็นปืนใหญ่กับลูกปืนใหญ่ด้วยเรือเนี่ยดูเหมือนมาจากยุคนั้นน่ะหรือว่านี่จะเป็นเรือไร้เทียมทานก็น่าจะใช่อ่ะนะนายหาอะไรอยู่โซ่นี่มันทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้มันตรงเข้าไปในต้นไม้นั่นเรือไร้เทียมทานคุณเจอมันแล้วไม่เราร่วงมาเจอมันต่างหากแล้วโชคดีจริงๆเป็นไปไม่ได้อะของจริงว่ะหวายแหกอ๋อไม่เป็นไรหรอกแมงมุมทารันทูล่าน่ะโอ้พี่ถึงตายฉะนั้นเนี่ยเจสซี่อฉันเจอโทษของฉันแล้วว่าไงนะเห็นแค่กระดูกก็รู้เลยอย่างนั้นเหรอเก่งจังไม่ใช่ดูจากแหวนนี่มันมีตราประจำสกุลฉันเจอตรงเนี้ยมีตั้งสองโครงน่ะคนไหนอ่ะแต่ชาญาสิมั่วเลยมั่วเลยดีใช่ผมใช่แล้วคุณแน่ใจนะไม่รู้ว่าคุณมั่วผมก็มั่วมาเอาละลงในเป้เลยนะลงเป้ไปเลยแขนเขาหรือวะโอ้โหที่คุณย่าทวดเราเจอเรือไร้เทียมทานแล้วเฮ้ยในสถานที่แบบนี้ใครจะไปคิดวะเนี่ยนายหามันเจอได้ยังไงเก่งจริงๆเลยนะเนี่ยเราบังเอิญเจอมันเข้าเถอะแต่ขาเกือบหักไปเหมือนกันนะเจอ12นักสัตว์หรือยังเราเจอเนี่ยกับนี่บอนนี่พอชุดปฐมพยาบาลมาแล้วโน้นเลยมีทางเก่าที่ตัดอยู่เดินตามทางที่เราทำเอาไว้นะโอเคไปเดี๋ยวนี้แหละขอบคุณมากนะนี่คือเรือไร้เทียมทานเหรอใช่
แล้วมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะเพราะไต้ฝุ่นเหรอไต้ฝุ่นจะแรงขนาดนั้นเหรอรู้สึนามิอาจเป็นไรก็ได้นะระหว่างทางมาเนี่ยเราเจอหลุมศพกับโครงกระดูกด้วยนะพวกที่อยู่นอกถ้ำเนี่ยคงจะเป็นของลูกเรือดูจากสภาพพวกที่อยู่ข้างในมันจะมีความต่างจากพวกข้างนอกมากเพราะบางคนก็มีร่องรอยถูกแทงพวกเขาเนี่ยคงสู้กันก่อนที่จะตายบางทีคนที่คุณทวดของเธอพามาอาจจะไม่ได้ตายด้วยเหตุธรรมชาติแต่พวกเขาอาจจะฆ่ากันตายแต่เทียดของเธอก็กลับไปฝรั่งเศสนี่และลูกชายเขาออกมาตามหาอะไรเรื่องนี้บอแบจะมาทำไมมันก็ไม่สำคัญแล้วล่ะก็จริงมันตั้ง150 ปีมาแล้วนี่นะใช่ไหมล่ะอุ้ยพยักหน้าด้วยเธอฟังภาษาจีนออกด้วยเหรอเธอพูดมาที่เธอได้ยินเมื่อกี้นี่แหละพวกเขาฆ่ากันเองเลยหรือลูกชายเขากลับมาที่นี่เพื่อตามหาสมบัติที่พ่อของเขาทิ้งเอาไว้ว่างั้นไหมก็น่าจะต้องไปดูอะไรกันหน่อยนะใช่ใช่ไปดูควรจะไปดูพวกคุณจะไปไหนกันไปยิงกระต่ายหมดเลยเหรอไปเด็ดดอกไม้ไปพร้อมกันอยู่ติดกันคุณย่าฉันจะต้องดีใจมากแน่ๆอ๋อแล้วเธอเป็นไงบ้างเฮ้ยมันเป็นทางลงเนินไปมีต้นไม้ล้มตามทางเต็มไปหมดเลยเขาคงต้องโค่นต้นไม้ทำทางให้เราออกมาเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเสียกำลังพึ่งนะเว้ยแต่ข้างหน้ายังมีอีกหลายรังเลยนะนี่ดูตรงนั้นสิสมอนั่นใหญ่มากเลยแต่ทำไมมาถึงแขวนอยู่บนต้นไม้นั่นน่ะอ๋อ มาเป็นชักรอกอย่างดีเลยแล้วนะเพราะพอสมอตกลงมาโซ่ก็จะดึงขึ้นไปช่วยส่งทรงลงเนินไปด้วยรอกนั่นมีหน้าล่ะบนเรือถึงไม่ต้องมีรอกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเนี่ยช่างมีประโยชน์จริงๆเลยนะดูนายไม่ตื่นเต้นเลยจะใช้สมองอยู่ว่าเจ้าต้นไม้นี่กลับไปได้ยังไงถ้าหากต้นไม้นี่ไม่ใช่ถ้าหากแต่เป็นเงินเจสซี่ชุดปฐมพยาบาลแล้วมีเพื่อนคุณมาด้วยไงเจสซี่นี่จอนที่ได้เจอกันเองโอ้เพื่อนยานี่มันเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยมันมาชุดเที่ยวละใหม่พี่แอ๋เหรอแคทเธอรีนเรียกฉันว่ามัดโมเซลเจ้าคนบ้าฮุบปากที่นี่ไม่ใช่ชาตรงเธอฉันรู้เธอกับมันทำงานด้วยกันฉันตามแกมาตั้งแต่แกพบแคทเธอรีนคืนผ้าที่ขโมยไปมาซะและของอื่นๆด้วยคิดว่าฉันพบทุกอย่างมาเที่ยวเกาะเรื่องไงกันวะที่นี่ดีจริงๆวิเศษไม่มีใครเลยมีแค่เราเพราะงั้นฉันฆ่าแกตอนนี้ก็ได้โดยไม่มีใครรู้ฮึพร้อมพร้อมด้วยไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเย้ยเดี๋ยวพร้อมด้วยโอ้เป็นอะไรไหมโอ้พวกมึงกลัวสันตูดดองลายปืนไม่มีลูกไม่เป็นไรปืนไม่มีลูกถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนยิงพวกหนึ่งนี่มันโง่สุดๆเลยหยับหัวกระเบิดแน่นอนอาหารเราสลัดเหรอใช่ปูเข่งเลยทำไมทำตามคำสั่งฉันฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดโยนไปสิบุกได้ถ้าร่วมมือกันเราชนะพวกมันได้นะจริงพวกเราอยู่ที่นี่มานานมีแต่พวกเราที่รู้จักที่นี่เป็นอย่างดีมีแค่เราเท่านั้นถูกต้องยินดีต้อนรับสู่เกาะของเราเพื่อนรักเราเป็นคนมีเหตุผลเราต้องการแค่เงินอย่างเดียวพอมลงไปแล้วหน่อยมึงเข้าใจภาษาไทยมั้ยอย่าทำอะไรโง่ๆจะได้ไม่ต้องมีใครเจ็บตัวค่าไทยต่อหัวคนละ 500,000 เหรียญช่วยจัดการให้โจ้สแปร์แร็กหน่อยนะนั่นใช่ไม่งั้นจะเป็นอาหารฉลามแน่บราโวผู้หญิง3คนไม่มีเงินไม่เป็นไรเราจะพาไปซ่อมเองดีมากถูกต้องพ่อบอกอะไรหน่อยนะเราเป่ามากับพวกมันบอสฉันพร้อมจะจ่ายเงินให้นายตามที่นายต้องการเขารวยมากนะไอ้พวกนี้มาคิดสู้กับนายฉันบอกว่าอย่าเลยฉันห้ามมันแล้วพาพวกมันไปเข้าใจไหมบอกมาพวกแกมาทำอะไรบนเกาะฉันวันนี้นั่นหมูใช่ไหมกูชอบหมูสีชมพูได้ไหมเฮ้ยบอกมามันทำอะไรกันที่นี่ไม่บอกได้ไหมไม่บอกกูตบมึงตบกูก็เจ็บถูกมึงหล่อที่สุดพูดดิเดี๋ยวก็ด่ากระดาษว่ามึงอยากถูกตบแล้วกูไม่อยากให้มึงถูกตบตอบด้วยคำเดียวลำบากหนาวแล้วกูไปมันไม่เห็นหนาวเลยไอ้เครื่องที่มึงเอามาเนี่ยเครื่องหาทองคำใช่ไหมมึงเอามันมาปิ้งอะไรเนี่ยพกมาทำไมฮะใช้ไทยไมโครเวฟอ่ะคิดได้นะมึงนึกว่ากูโง่ไงกูรู้ว่านี่คือเครื่องตรวจจับโลหะพวกมึงมาหาอะไรกันฮะโอเคมึงไม่บอกใช่ไหมไม่บอกงั้นกูไม่รู้ก็ได้แต่เอาผู้หญิงไปไม่ปล่อยฉันไม่
ไรกดของมึงอ่ะกูไม่ได้กดนะพี่กูกดเองจะกดมึงด้วยบอสเป็นไรหรือเปล่าไข่แตกท่านแล้วเองกูไปแล้วกูยังมีอีกบอกเลยแช่กูทีบเฉียวหัวเกือบโดนหูลืมบอกไปว่าไม่มีลูกปืนเวรนะพวกเราอยู่เฉยๆก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้นะเฮ้ยแจ้งไปแล้วจะไปรับคืนไปได้นะโอเคเฉยๆอย่างเดียวได้แค่นั่งลุ้นไปแล้วลุกไม่ต้องลุกยังงงอยู่เลยนี่จะทำอะไรกันทำไมเรามีแล้วชีวิตกูจะไปทางไหนดีเอามีคนจ้องกูแล้วไม่แต่ลุ้นนั่งนานนี่เหน็บจะแดกนะก็หนีสิวะต้องไปบอกกูก็ไม่ได้สติหรอกทำสงแล้วกูด้วยรับกูด้วยรับกูด้วยจะสู้กับแจ็คเหรอรู้จักไหมโจสปาร์กแจ็คสปาร์โรไม่สปาร์กไม่น่าใส่แว่นมาเลยมองอะไรไม่ถนัดว้ายตกใจมองอะไรวะเนี่ยเขียนงูเล็กเหรอได้แล้วมันเฮิร์ตไปแล้วมันกลับมาแล้วล่ะจะเปียกมันจะเปียกมันไงพาไว้เฮ้ยจะไปไหนมานี่เก็บไว้ก่อนจบจังหวะแล้วใช่ไหมขอโทษคุณทวดไม่เป็นไรคุณทวดคะขอบคุณนะเอาละสาวๆไปกันเถอะนะครับเท้าฉันเจ็บเท้าฉันไปมาเร็วนี่ไปแล้วเข้าไปเลยไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วสิเฮ้ยกล้าเลยไปมาเร็ววิ่งไปเกิดอะไรไปเลยลุกขึ้นไปก่อนเออเท้าหายมาเอาดิใส่ดิแทนก่อนนะใส่ไว้เจสซี่รับไว้เสียงงูเล็กรีบไปก่อนนะไม่ต้องห่วงฉันนายละจะให้ต้นไม้ใหญ่นั่นโอเคใส่ในรองเท้าอะไรเรานี่รับไว้คือมันทำไมมันแห่ทำไมเล่าอ้าวกลงไปแล้วไอ้พวกมันจะตกใจระวังมีไหมยาขยำเปิดนี่มีลูกปืนนะเบาๆหน่อยกูไม่ค่อยแข็งแรงช่วยฉันหน่อยแมวเด้อถ้าจะนับถึงสามกูแข็งแรงแล้วหนึ่งสามกูแข็งแรงแต่ขี้ตกใจกูตกใจเมื่อไหร่ต้องกล้ามผู้หญิงอย่าแค่เสียงเดียวเองเหรอเสียงเดียวก็ดีเท่าไหร่แล้วไปเถอะเฮ้ยลืมตาดูด้วยยิงเสือเรือกระจายเลยตายกันหมดหรือเปล่าวิ่งเร็วเฮ้ยเร็วปานหน่อยปานหน่อยเฮ้ยอย่าอย่าไม่ขยับยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้อะไรวะอะไรเฮ้ยกูไม่เอาแล้วกูเข็ดแล้วหมดแล้วใช้เหตุผลกันสักทีเอาเป็นว่าจับพวกแกมาฆ่าให้หมดซะเลยดีกว่าเฮ้ยอย่าอย่าอย่าแล้วอะไรอ่ะ
หัวปลีหัวปลีพ่อมึงสิหัวดอของกูนี่แหละผลงานกูกลับมาหลอกหลอนกูอีกแล้วล่ะเป้าหมายเป็นไหนวะนั่นมันจะขาดตรงหน้าใครลุ้นเอาละกันนะมันกลับมาอีกแล้วมันหยุดแล้วใครทำให้มันหยุดกูผู้ไม่แข็งแรงกว่าฮะอ้าวทำไมทำหน้าตกใจกันอย่างนั้นน่ะมีอะไรเหรอเฮ้ยมันมาแล้วไม่ใช่เรื่องของนายเดี๋ยวเราแล้วเข้าทางนี้ไปรีบไปเลยรีบไปเดี๋ยวนี้ไปเร็วเข้าเลยเข้าเฮ้ยนี่มันเสียงแพ้นี่เฮ้ยเจสซี่เฮ้ยมาเยี่ยมแล้วโชคดีเป็นบ้าเลยโอ๊ยเจ็บมากเลยข้าวข้าวเป็นไรไหมท้องคุณท้องเลยเหรอไม่ใช่ท้องมันตกลงมาท้องในต้นไม้ด้วยเหรอเปล่าพูดมาต้นไม้นะขอดูหน่อยมันร่วงมาจากรองเท้ามีท้องอยู่ในต้นไม้ด้วยเหรอเปล่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเนี่ยเจอแล้วนี่ไงเอาใส่กระเป๋าไว้ยุ้ยมันเปลี่ยนไปเสงูเล็กอะอยู่กับเจสซี่เสงมังกรต้องอยู่ในนั้นแน่ไปเอาเองสิเฮ้ยกูไม่ไปขอภาษาอังกฤษเราจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงมีทางเดียวนั่งดีๆนะพี่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะจะน่าโอนน่าโอนโอ้ยกูบอกตั้งนานมันไม่ละบอดระวังมือฉันด้วยนะเฮ้ยฉันทำเป็นอยู่แล้วแม่นป้ากันดิท่านเองเฮ้ยระวังมือฉันด้วยนะเว้ยกัปตันไปตะวันออกเฉียงใต้แรงมันหรอไม่มีทางไปทางสุดตรงนี้แล้วอ่ะมันก็มาทางนี้สิควายเอ้ยขอบคุณที่แนะนำควายเกือบเสร็จแล้วพร้อมไหมหนึ่งสองสามขึ้นเลยเหมือนขึ้นบันไดโบ๊ทเอาไว้ว่าบันไดโบ๊ทไปเลยไปไปอ่ะมันติดเนอะเกิดอะไรขึ้นเนอะไม่มีเวลาอธิบายแล้วว่ากันไปพวกมันมาแล้วแล้วยิงใส่พ่อมึงหายเหรอยิงหาพ่อมึงนี่ถ้าจะยิงต้องมีเหตุผลดูกูเป็นตัวอย่างนี่อย่ายิงมาตามกูมาห้ามคอห้ามคอมาเร็วได้นี่เอาคลุกซะเอานี่คลุกดีๆนะหาไฟมันนี่ไว้ลองชิมน้ำขึ้นหน่อยเป็นไงระเบิดจะลงแล้วเว้ยมึงโยนไปเหรอมึงโยนเองแล้วกันกูไม่โยนนะมาคุณโยนเองนี่อะไรวะเหมือนว่าพึ่งจะกำลังแล้วล่ะระเบิดควันมาแล้วระเบิดควันเอามาแล้วเข้าเร็วนี่ทำไมหน้ามึงบวมอย่างนั้นอ่ะพึ่งแม่งต่อยซะจนจำหน้ากันไม่ได้เลยไอ้ห้าตัวโอ้ยพึ่งทำเรารุนแรงมากเลยทั้งหน้าทั้งหัวพวกแม่งดูไม่ได้ทั้งคนเดียวทำไมพวกมึงไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นโทรหาเจ้านายมึงซะได้ไหมได้ไหมWhat?
อเคจะทำคุณทวดเธอหายไปแล้วไม่เป็นไรหรอกคุณทวดฉันชอบเที่ยวทะเลเหรอเอามาลอยอังคารเลยก็แล้วกันเฮ้ยทั้งนี้ทุกคนเรามาแล้วต้นไม้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.3 เมตรยาว7เมตรปริมาตรของต้นไม้ประมาณ 9.28 ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรจากน้ำหนักและสภาพที่ยังลอยน้ำได้1ใน22ของลำต้นน่าจะเป็นทองเมื่อแบ่งจากขนาดของทองแต่ละแท่งในต้นไม้นะจะมีทองอยู่ประมาณ 2,900 ชิ้นคูณค่าความหนาแน่นของทองเท่ากับมีทอง8ตันแล้วแบ่งคนละต้นได้เลยแล้วที่เหลืออีก2ต้นน่ะก็แบ่งมัน8ส่วนไงเล่าแล้วที่เหลือ2ส่วนน่ะก็ยกให้นายไงทำไมต้องเป็นเขาอ่ะก็ฉันอยากให้อ่ะก็เป็นสาเหตุที่พวกเขาฆ่ากันเองแน่ๆเลยไม่มีทางแล้วมันทะเลาะกันด้วยซ้ำอ่ะจริงๆมันออกมาเป็นไงแต่ตันลืมมากกว่านั้นเหรอมาฉลองกันเถอะไปข้างนอกกันทริปนี้บอกคำเดียวว่าโรแมนติกสุดๆตื่นเต้นจังรวยแล้วน่าทึ่งมากพอใจจุงเบยฉันรู้เธออยู่ตรงนั้นน่ะเลิกงอนหน้าแล้วโทรศัพท์ฉันแล้วจะด่าฉันก็ได้ฉันไม่ว่าหรอกทีนี้นะนี่จะคุยกันดีๆบ้างไม่ได้หรือไงตอนเริ่มก็คุยกันสงบๆเนี่ยแต่จบด้วยมีปากมีเสียงกันทุกทีอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ขอบคุณมากที่ช่วยฉันเมื่อคืนนี้ไม่เป็นไรพวกคุณนี่ยะพวกคุณมีอะไรจะสารภาพไหมยังเช่นอะไรอะอรุณสวัสดิ์ทุกคนอ๋ออยู่นี่ก่อนอรุณสวัสดิ์เมื่อคืนฉันแต่งกลอนเพื่อขอบคุณพวกคุณทุกคนกับสิ่งที่ทำให้ฉันเขาช่วยแปลให้ทีได้ไหมโอเคอัศวินผู้กล้ามาช่วยผู้ถูกกดขี่แก๊งคนเฮงซวยชอบตอนแหละโอ้โหปากนี่เหมือนเดิมเลยนะล่องเรือสู่การเดินทางอันตรายความโลภชักนำพาขึ้นเรือเดินทางลับๆล่อนๆด้วยใจบริสุทธิ์เป็นธรรมไม่เกรงกลัวไม่แสวงหาผลประโยชน์สวรรค์จะพิพากษาการขโมยสมบัติของชาติเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจกลายเป็นคนละโยชน์เลยความมีน้ำใจจะได้รางวัลตอบแทนถึงจะหนีกฎหมายไปได้แต่นี้ความผิดชอบชั่วดีไม่ได้ขอพระเจ้าคุ้มครองลองถามตัวเองว่าทุกตุ๊ดจีนผู้คนขโมย12นักสัตว์ไปหรือเปล่าแต่ต่อจะให้รวยแค่ไหนมันก็ทำให้ใจเราสงบไม่ได้วุ๊บตายแล้วภาษาจีนนี่ยาวจังฉันพูดแค่พระเจ้าคุ้มครองนะใช่คุณแน่ใจนะว่าแปลถูกฉันแปลถูกไหมถูกด่าเต็มๆเราชอบนะผมก็ชอบเหมือนกันฉันก็ชอบคุณต้องการจะพูดอะไรกันแน่เนี่ยพวกคุณตั้งใจมองหาแต่ทองถึงเอาเครื่องตรวจจับโลหะมาด้วยไม่ว่าจะเป็นทองหรือว่าบรอนซ์ก็ต้องใช้เครื่องตรวจจับโลหะอยู่แล้วโกหกพวกคุณต้องการทองนั่นตั้งแต่วันแรกเลยอะไรกันดึกๆเฮ้ยคุณเข้ามาค้นของในห้องผมอย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่ต้องทำไก่แล้วนะฉันเห็นภาพนี้ตอนที่พยุงคุณกลับห้องโอ้นั่นมีปลาโลมาด้วยโอ้ยวานด้วยมาดูนะจระเข้ด้วยไหนในทะเลเนี่ยนะมั่วแล้วแล้วจะทำไมนี่พวกคุณทำงานเป็นทีมเอาละตอนนี้พูดมาได้เลยความจริงนะคุณไม่ใช่มาติงชางกวนด้วยซ้ำถูกต้องหรอคุณไม่ได้มาหาคุณทูตของแคทเธอรีนคุณมาหาทองกับเสีย12นักสัตว์จะว่างั้นก็ได้และคุณก็จะเอาสินที่เจอไปประมูลถูกต้องแล้วของพวกนี้คุณจะทำยังไงพอถึงท่าเรือจะมีคนมารับป่ะฉันนึกว่ามันเป็นสมบัติของคนจีนคุณแค่เป็นมือปืนรับจ้างวัตถุโบราณมีอยู่ทั่วโลกเราหากำไรเล็กน้อยจากมันไม่ได้หรือไงกันเล่าไม่ละอายใจบ้างเหรอมันเป็นเกียรติภูมิของชาติใช่นะนี่หัวสัตว์พวกเนี้ยมันจะเกี่ยวกับเกียรติภูมิตรงไหนกันเล่ามันแสดงถึงวัฒนธรรมของชาติเราที่มีมาเป็นร้อยปีแล้วไงล่ะประเทศจีนเรามีอายุเป็นพันๆปีสิ่งที่เคยทำในยุคนั้นตอนนี้เราทำได้ดีกว่าเยอะเลยนะเกิดอะไรขึ้นเหรอคนรักทะเลาะกันเนี่ยอย่าไปยุ่งเลยถ้าอยากได้นะผมหาคนทำให้คุณได้เป็นโหลจะราชวงศ์ไหนอะชั่วที่สุดอะไรผมเหรอคุณใช้พวกเราตั้งแต่วันแรกที่พบกับศาสตราจารย์กวนใช่ไหมคุณครับอย่าทำเป็นศีลธรรมสูงต่อเลยนะแล้วไม่ได้ขอให้คุณตามมาด้วยนะแล้วก็ถ้าปลาไม่อ้าปากจะงาบเหยื่อได้ยังไงฉันหลงกลต่างหากโดนหลอกไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจเหยื่อของคุณคือคนที่เชื่อใจคุณเราทำงานนี่มาก่อนจะเจอคุณซะอีกอ่ะฉันไม่สนว่าคุณจะทำอะไรแต่ถ้าคุณทำผิดครอบครัวเพื่อนร่วมชาติลูกหลานคุณต้องอับอายไปชั่วชีวิตเกลือ
มีอะไรทองเฮ้ยปวดไหล่แล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรดูการซุดตัวหุ้นแล้วไหมเอามันหนักเกินไปต้นไม้แช่น้ำอยู่นานเกินทองก็เลยร่วงออกมาถึงว่านายวางแผนเอาไว้แล้วนายทำไม่ถูกวิธีนายผูกเชือกผิดด้านมันเป็นความผิดนายฉันนะผูกปากแล้วต้องผิดชอบรับกันได้ไหมไอ้นี่คนผิดทั้งนั้นแล้วนะบ้าจริงแล้วจะกลับมากู้มาทีหลังใช่แล้วจะกู้ได้ยังไงเล่าทุกอย่างแถวเนี้ยเป็นของโจรสลัดคิดถึงมูลค่าของทองพวกนี้สิโจรสลัดแถวเนี้ยมาจากเจ็ดประเทศนะพอที่ชนะพอได้แล้วพอที่ขอร้องละเย็นอยู่ได้ถ้ามันจะช่วยปรับใจได้ฉันดีมีเหลืออยู่แท่งหนึ่งถ้าอยากได้เงินก็เอาไปเลยไม่ไหววะคุณโชคดีกว่าคนทวดของเธออย่างน้อยก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าอ๋อจริงด้วยนะมีคนพยายามเอาทองพวกนี้กลับไปบ้านแต่ทองก็เป็นของแม่พระธรณีอยู่ดีและตอนนี้โจรสลัดเจ็ดแก๊งจะคอยเฝ้าดูมันปลอดภัยอยู่กับเซฟธนาคารอีกเราทิ้งทองทั้งหมดไว้ที่นี่ดีกว่านะยาวไปเลยแมนไหมแมนไหมมาตำแหน่งไว้นะพรุ่งนี้กูจะมองงอใหม่ท้องไปหมดแล้วฮะท้องไปไหนหมดอะลงไปเอาในน้ำสิลงไปเอาในน้ำไม่ได้เหรอลงไปเอาเองสิไอ้หลามรออยู่ศาสตราจารย์กวนศาสตราจารย์ครับผมอยากให้คุณช่วยเราสืบสวนเรื่องจรกรรมเสียง12นักสัตว์ทำตามที่ฉันบอกไปก่อนนะวันนี้การประมูลเสียงแพ้กับเสียงหมูเล็กสร้างสถิติใหม่ให้การประมูลศิลปะในลอนดอนเสียงมังกรซึ่งเป็นเสียงสุดท้ายน่าจะได้ราคามากกว่าการประมูลเสียง12นักสัตว์กลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันการเรียกร้องแห่งสมคือวัชโบราณเป็นไปอย่างเข้มข้นอย่างมากๆเลยทีเดียวเราไม่ต้องการให้ความรักชาติถูกปล้นไปโดยชาติอื่นเราขอชื่นชมคนหนุ่มสาวที่ออกมาแสดงความคิดเห็นการประมูลโบราณวัตถุผิดกฎหมายที่เป็นการเพิ่มอาชญากรรมมากขึ้นนะครับคนที่ปล้นโบราณวัตถุไปเร็วยิ่งกว่าโจรธรรมดาได้หลายเท่าYes! สามพวกนี้นะและกากทองคำของสนุฟาโรและพระพุทธรูปหน้ายิ้มถูกระงับการนำออกประมูลวันนี้จากกระแสต่อต้านจากนานาชาติที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ Yes! นี่ตำรวจคุณรู้จักคนพวกนี้ไหมเฮ้ยนี่เพื่อนเราดิต่อไปเป็นข่าวด่วน MP Corporation ได้ประกาศว่าบริษัทได้สิทธิ์นำเสียงมังกรออกประมูลโดยจะถูกนำออกประมูลโดยเร็วที่สุดครับฉันโทรหาเธอ 7,000 ครั้งแล้วเธอจะไม่ยอมพูดอะไรบ้างงั้นต่อจากนี้ไปฉันจะไม่กวนใจเธออีกแล้วนะเข้าใจมั้ยฮะจริงๆนะเรารู้แล้วมันอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนอ่ะเสียงมังกรเนี่ย MP จะเอาออกประมูลสัปดาห์หน้าที่แท้เสียงมังกรก็อยู่กับพวกมันเราไม่มีวันจะได้โบนัสนั่นเลยนะเนี่ยเราโดนหลอกมาตลอดเราทำตัวเป็นมือสมัครเล่นยังไงอย่างนั้นเลยจนทานหลอกเราชัดๆมันสมคบกับ MP และคงเป็นมันที่ทำร้ายนักศึกษาจากข่าวที่นักศึกษาถูกทำร้ายทำให้มีผู้คนออกมาประท้วงเป็นจำนวนมากเลยค่ะประชาชนไม่พอใจและลุกฮือขึ้นมาประท้วงอีกครั้งหนึ่งเป็นจราจรย่อมๆค่ะจริงหรือเปล่าคะที่2นักศึกษาจากสถาบันคุณถูกซ้อมจนสาหัสนะคะขอโทษนะคะเราให้ความเห็นไม่ได้ค่ะขอบคุณมากครับขอทราบความเห็นด้วยค่ะเขาสั่งไม่ให้ผมพูดไม่ได้ค่ะขอร้องแล้วค่ะข่าวจริงๆเลยการชุมนุมประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อการซื้อขายโบราณวัตถุเพชรยอดมงกุฎพระราชินีอังกฤษเดิมเป็นสมบัติของชาติอินเดียค่ะทำไมโบราณวัตถุของเราถึงถูกนำไปแสดงถาวรในพิพิธภัณฑ์ต่างชาติเนื่องในโอกาสฉลองปีมะโรงผมขอนำเสนอเสียงมังกรราคาประมูลเริ่มต้นที่60ล้านยูโรโบราณวัตถุจากหลายประเทศถูกปล้นและนำไปอยู่ในประเทศอื่นรวมถึงไฮไลท์ในการประมูลวันนี้ซึ่งคือเสียงมังกรที่เป็นที่พูดถึงกันมากค่ะฮัลโหลท่านแน่ใจเหรอจะไปเดี๋ยวนี้แหละบอกพี่สาวผมว่าเดี๋ยวผมมาว่าไงนะเดี๋ยวผมมาท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษมีใครเสนอราคาไหม10ยูโรไม่ขาย
ขอทราบความคิดเห็นด้วยเสียงมังกรไม่มีคนซื้อหน่อยใช่ไหมคะนั่นคือว่าไงครับตอบไหนคะมีการบอกประมูลอีกไหมคะที่มาเสียงมังกรเดี๋ยว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 ถ่ายมุมอื่นไม่ด้วยมิเชลส่งรูปนี้ให้โคโค่เร็วโอเคนี่อีกสักสองสามรูปสิรับรับสัมภาษณ์อะไรผมให้สัมภาษณ์ทั้งนั้นท่านกับท่านฮัลโหลบอสครับเราจับนักศึกษาได้3คนจัดการยังไงดีครับพวกมันทำอะไรเมื่อ2คนก่อนครับแอบมาถ่ายรูปอีกแล้วกักตัวพวกมันไว้ไม่มีทางออกอื่นจริงๆเหรอเนี่ยฮะฉันก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ฉันมานั่งคิดดูตลอดเช้านะว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันควรจะขอบฉันมากจอห์นนี่กับทอมมี่ช่วยเอาจดหมายนี้ให้เข้าใจเฮ้ยกับผู้หญิงต้องใจเย็นหน่อยเล่นตัวต้องเล่นตัวอย่าใจอ่อนฮัลโหลอ๋อฮะผมจำได้จำได้จำเสียงได้จำได้คุณโทรมาทำไมครับเล่นตัวมันไม่ยุ่งมันไม่เกี่ยวละพอมันไปหมดแล้วนะมันไม่ยุ่งแล้วล่ะนะยังไงก็ได้จ้าเฮ้ยไหนบอกจะเล่นตัวไงไปก่อนแล้วมึงอย่ายุ่งเดี๋ยวไปนะก็ไปโอเคพูดมาเลยจ้าภาษาจีนญี่ปุ่นอิตาเลียนฝรั่งเศสฟังได้หมดผมชอบทุกภาษาเลยนะได้เข้าใจอย่าเข้าใจใช่โอเคเห็นด้วยดีมากเลยเห็นด้วยโอเคผมจะรอคุณนะชั่วฟ้าดินสลายใช่แล้วแค่นี้นะแล้วเจอกันจ้าจุบูจุบูจุบ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 รักจ้ารักนานๆเลยนะจุบ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  yes yes นึกแล้วต้องโทรกลับมาแน่นอนหวานเพื่อนต้องได้ผลแบบนี้แหละพระเจ้าย่อมช่วยคนที่ช่วยตัวเองโดยไม่เกรงใจฟ้าดินแน่นอนเธอกลับมาแล้วกลับมาแล้วโคโค่มาใครนะโคโค่มาหาหน่อยกล้าอะไรอีกเนี่ยมาทำไมอ่ะจดหมายฉันเหรอนักศึกษาพวกนั้นเป็นอะไรมากมั้ยมีหายไปอีก3คนว่าไงนะน้องชายฉันลิลลี่กับมิเชลฉันโตมากับน้องชายแค่2คนก่อนที่พ่อฉันจะเสียพ่อได้สั่งเสียให้ฉันดูแลเขาเขาเป็นครอบครัวคนเดียวของฉันเขาเป็นอนาคตของครอบครัวเราเราทุกคนต่างมีไฟในการทำเพื่อประเทศชาติของเราแต่ตอนนี้เพื่อนของเราสองคนอยู่ในโรงพยาบาลและอีก3คนหายตัวไปเราไม่รู้ว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ไหมฉันขอร้องแล้วพี่ตั้งสติก่อนนะพวกเธอแจ้งความหรือยังเนี่ยฉันทำทุกอย่างแล้วมีแต่คุณที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายนี่ก็ช่วยได้ผมก็อยากจะช่วยคุณนะแต่ว่าคนพวกนั้นเนี่ยฉันขอโทษที่มารบกวนศาสตราจารย์กวนถูกตำรวจควบคุมตัวเพราะให้ข้อมูลพวกนั้นกับฉันเอานี่ก็ร้องกับเขาด้วยเฮ้ยร้องไห้ทำไมเนี่ยน่ะไม่วะบอกว่าน้องชายของเธอหายตัวไปตอนแอบดูความเคลื่อนไหว MP หลังประมูลล่ม MP จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่มีแต่ต้นไม้ไม่เห็นมีอะไรเลยหลักฐานอยู่ไหนเราต้องไปหานายเป็นคนเห็นใจคนอื่นนี่ฉันเห็นใจเธอมากกว่านะต้องการให้จริงๆกันเหรอเขาจะเอาแบบนี้เราจบกันแล้วก็เราทนกันแล้วกันไม่ได้นี่แล้วเขาว่าไงทนไม่ได้เนี่ยฮะเพราะเธอตัวเหม็นหรือว่าเขาทำตัวน่าอายกันแน่อย่าเพิ่งท้อถ้ายังไม่ได้พยายามนะโตโตกันแล้วแต่ทำตัวแย่กว่าเด็กซะอีกเนี่ยต้องให้ลูกสาวเขียนบอกว่าทำอะไรลงไปเนี่ยนะคนอย่างเราเกิดมาเพื่อล้มเหลวล้มเหลวคนล้มเหลวชอบแก้ตัวคนชนะชอบมองหาหนทางหน้าสิวหน้าขวานหยุดเทศทีนะไม่งั้นจะสายเกินไปนะพูดคำว่าสัญญาน่ะมันง่ายแต่ทำน่ะมันยากมากเลยนะคุณพูดเองถ้ายังไม่ได้พยายามก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะง่ายเจสซี่ง่ายโยนทานมีอะไรอ่ะฉันเจอภาพดอกกุหลาบที่นายต้องการแล้วดีใจมากดีใจสิจะไปเดี๋ยวนี้แหละนี่แหละวิธีของฉันละ
พูดมาไม่ได้โกหกเรื่องที่อยู่กับ MP ไม่เคยโกหกให้จับได้อ๋อได้ฉันเชื่อแต่เรารู้มาตลอดว่าเสียงมังกรอยู่กับ MP แล้วเราไม่มีทางได้โบนัสด้วยอย่างนั้นใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกับมันนานฉันจะหลอกให้นายจับได้ทำไมอ่ะนายไม่เคยหลอกฉันอย่างนั้นเหรอไม่เคยหลอกให้จับได้เลยนะงั้นจะทำอะไรเนี่ยนี่เป็นกฎที่แรงสุดในโลกใบนี้ฉันผสมพิเศษเพื่อนายคนเดียวบอกมาเคยโกหกฉันไหมเคยก็ได้ที่โกหกแต่โกหกตั้งแต่วันแรกแล้วอ่ะตากูบอดแล้วตากูบอดอ่ะตากูบอดอ้าวอ้าวไม่เจ็บไม่เจ็บแสดงว่าไม่บอดนั่งกดอะไรว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขอชิมเฮ้ยเหมือนน้ำมินิเมทที่นักเด็กโฆษณาสุดยอดเลยนายถอดสังขารมาหาฉันถึงที่นี่เพราะไม่อยากค้าขายกับพ่อค้าคนกลางนั่นเพราะมันขู่เลือดขู่เนื้อเราธนาคารโกหกของเรื่องเสียงมังกรจะโทษเขาก็ไม่ได้หรอกเรามีเสียงมังกรอยู่กับตัวตลอดแต่แค่ลืมไปเท่านั้นช่างเถอะธุรกิจอย่างเราหลอกกันไปหลอกกันมาเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแล้วภาพดอกกุหลาบถ้าของเก๋เราคงไม่เอามันมาให้คุณฉันต้องขอตรวจสอบก่อนแล้วให้มันคลาดสายตาไม่ได้หรอนะก็ได้เรากำลังจะเริ่มพอดีเลยครับทำต่อไปได้เลยช่วยตรวจภาพนี้ฉันทีฉันก็ปี้เร็วขนาดนั้นไม่ได้หรอกตรวจสอบนี่ด้วยรอตรงนี้นะขอเราเดินดูรอบๆหน่อยเขาไม่ขัดข้องใช่ไหมตามสบายศูนย์ตรวจสอบโบราณวัตถุใต้ไร่องุ่นเหรอศูนย์ปลอมโบราณวัตถุมากกว่าแต่ละปีมีเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านทุกอย่างพวกมันควบคุมไว้หมดแล้วเฮ้ภาพนี้เพิ่งถูกขโมยไปจากพิพิธภัณฑ์ที่ยุโรปนี่ปลอมเสมือนเปี๊ยบเลยศิลปินที่ทำงานให้ที่นี่รถจะเป็นมือหนึ่งแต่ชีวิตนี้พวกเขาไม่มีทางดังแน่ขอจับตาดูชั้นบนไว้นะนี่เขากำลังทำอะไรอ่ะกำลังพ่นทรายใส่จานกระเบื้องเคลือบกันแล้วพอไปผ่านกระบวนการทางเคมีแล้วก็จะดูมันกับเป็นของเก่าจริงๆกระดาษชิ้นจืดไปชั้นๆลอกชั้นได้นี่คือวัตถุต้นฉบับเมื่อเราลอกชั้นออกมันจะแยกเป็น2ชิ้นแยกออกเป็น 5-6 ชิ้นได้เลยนะแต่ละชิ้นจะบางเกินไปนั่นเป็นภาพใหม่แยกชั้นไม่ได้เขาก็เลยแบ่งมันเป็น8ส่วนเพื่อขายโอ้คิดได้ไงนี่ชิ้นส่วนโบราณวัตถุที่ขุดเจอนำมารีไซเคิลใหม่ได้ด้วยการผนึกเข้ากับของปลอมแบบนี้ก็เป็นของจริงถึงปลอมสิพอฉายรังสีเอ็กซเรย์เข้าไปจะกันใหม่ๆก็กลายเป็นของเก่าพันปีได้เลยล่ะเจ้าไอเดียกันจริงๆตามท้องตลาดมีของจริงขายบ้างไหม9ใน10เนี่ยจะเป็นของปลอมโอ้ยน่าสงสารพวกคนรวยที่ซื้อไปเฮ้ยทางนี้ห้ามผ่านเอ้ยเจสซี่ใครกันเนี่ยคงจะเป็นคนของอิรักอะว้าวนั่นอะไรนี่เหรอเตาเผาสั่งทำพิเศษสำหรับใช้ปลอมอัตราส่วนคาร์บอนเพื่อหลอกผู้เชี่ยวชาญด้านของเก่าเทคโนโลยีนี้ยังไม่สมบูรณ์นะต้องมีการเติมเชื้อเพลิงและตัวเลขปฏิกิริยาด้วยมือคนไม่ต้องเลยว่าจะทำมาถึงขนาดนี้เครื่องมันดูบ้านๆมากอันตรายไหมการลวงตาคนเนี่ยมีความเสี่ยงเสมออ้าวชินดีที่ได้เจอนายเจสซี่อ้าวไม่ต้นตอบทำไมลิ้นนายด้วนไปแล้วหรือฉันไม่อยากเจอแกอะไรกันวะเพื่อนนี่ใครกันเหรอนี่คือเจสซี่คนดังในธุรกิจนี้ไงชื่อเสียงบางครั้งก็หลอกตาคู่แข่งเหรอเราไม่เหมือนกันเราไม่เคยทำอย่างที่มันทำเลยอะไรนะอย่าลำพองใจไปหน่อยเลยสิ่งที่นายทำนะฉันทำได้ดีกว่าเสียงรับได้ตบมือให้กันแดดอยู่แล้วแกขโมยพระพุทธรูปจากวัดในเซาท์อีสต์เอเชียถูกต้องคนก็เลยคิดว่าเป็นฝีมือของประเทศเพื่อนบ้านไงมันกลายเป็นชนวนสงครามมีคนตายนับพันคนคนก็ต้องตายอยู่แล้วอินนี่หายนะคือธุรกิจของเราแต่แกเป็นไอ้ชั่วของธุรกิจเราคนล่าสุดที่เรียกฉันแบบเนี้ยนะมันไปนอนคุยกับลากมะม่วงแหละอ๋องั้นไอ้ออ่างไม่โทชออัววอไม่เอกอ่านว่าอะไรอ่ะไอ้ชั่วกึ๋ยมึงจะสะกดทำไมให้เมื่อยด่ากูซะก็สิ้นเรื่องกูก็รอฟังซะนานนั่นน่ะไอ้ชั่วไม่ด่าจริงไรจริงไอ้จังเลยม
แกแพ้แล้วแพ้ตรงไหนตีนยังอยู่ที่โซฟาเว้ยมึงตกแล้วปูดกูติดโซฟามึงสิตกเออแหกตาดูนิ้วกูแตะโซฟาหยุดพวกนายไปได้แล้วไปดูไฟปีใหม่สนุกไปปีที่แล้วไปไฟแม่งช็อตหลอดแตกใส่หน้าพวกนายทำอะไรกันอยู่ก็แค่เช็คดูโซฟาว่ามันขาดหรือเปล่าเท่านั้นเองสรุปแล้วเป็นแค่ของเก๊ราคาถูกๆเฮ้พวกเอาไปข้างนอกไม่ใช่ตรงนี้เข้าใจไหมนี่ของจริงถือระวังด้วยอ๋อภาพดอกกุหลาบที่สิบเอ็ดนาฬิกาทิ้งไว้นี่นะเดี๋ยวจะเคลียร์ทีหลังเราจะจ่ายเงินให้พรุ่งนี้เหมือนเคยค่าตัวนายแพงต้องรอขอพ่อก่อนลดราคาให้ก็ได้แต่ขอแลกกับคนสามคนว่าไงนะคนที่คุณจับขังไว้ข้างบนนั่นไงท่านไม่เก็ตว่ะงั้นจะพาไปดูให้เก็ดเป็นไปตามที่สงสัยทุกอย่างเลยมีปัญญาพิสูจน์ก็ลองสิไม่ต้องต้องพิสูจน์อยู่แล้วไอ้ยุดนะเฮ้ยปล่อยหยุดไงอยากให้ยังก่อนมันไม่ฟังมันวิ่งอย่างเดียวไอ้จะปล่อยให้มันนี้ไปได้มาดักเลยมั้ยหยุดมันดูสิลังกูไปไหนมั้ยโอ้เจ้านายกูก็คนน่านับถือเลยห่วงลังไม่ห่วงมันยังนั่นหามันไปโผล่มาอีกแน่เฮ้ยมันโดนไม่ไหวมันอยู่ข้างล่างนั่นเฮ้ยนายพิสูจน์อะไรได้บ้างรู้ว่าพิสูจน์อะไรบ้างเรียบร้อยมันอู้ทับตีนกูโอ้ตีนกูด้วยโอ้ยโอ้ยที่ขนาดเอาไปเร็วย้ายมาที่ไม่ได้กระสอบทรายมาซ้อมมือทั้งวันแล้วเข้าทางตีนพอดีเฮ้ยโซฟาเจ้านายก็หวงของอะไรที่พลุงพลังถอดออกให้หมดมาแต่สร้อยอย่าถอดเสื้ออีรังไม่ห้ามเลยเหรอห้ามทำไมผู้หญิงตีกันมันดีเหมือนดูแรงเงาจนแน่สักแค่ไหนจ้า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 
มาเลยโอ้โหเสียดายมากเลยมากฝรั่งต้องเพิ่มพลัง2เม็ดปับงับอุ้ยมาแล้วมันอยู่นั่นจับมันมันยังไม่หยุดเหรอเหนื่อยละไอ้หนอยรุมแบบนั้นมันไม่ใช่การต่อสู้ที่แท้จริงมีแต่พวกตุ๊ดเฉาะแล้วเท่านั้นที่สู้แบบนี้สู้แบบแฟร์ต้องสู้แบบนั้นเดี๋ยวรอให้พวกนั้นเหนื่อยก่อนแต่ก้านดีเลยมาหลังเจอก้านร่มไม่ตากล้องแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเป็นเมื่อกี้เลยแหละจุกส่วนล่างมาฝรั่งลงส่วนบนโอ้แฉะใหญ่เลยแฉะทำไมโอ้ยรูปใครว่าโคตรน่าเกลียดเลยอ้าวรูปกูเองทำลายทิ้งมาทำลายช่างมันประจานแม่งนั่นแหละดูแต่ละรูปดูดูโอ้รออะไรอยู่จับมาสิเว้ยว่าคาที่ไปซะละไมเคิลพ่อบอดี้เฮ้ฉันอยู่นี่ลอเรนซ์เจสซี่ได้พบกันสักทีนะพ่อครับไอ้เจสซี่เป็นคนทำอ่ะมึงเงียบไปเลยลูกพ่อไม่สั่งสอนลูกโง่ฉันจะฆ่าแกฉันสอนแกว่ายังไงเราไม่ลักพาตัวคนแค่ทำของปลอมมาเบาครับบอสเดี๋ยวเบาหวานขึ้นขอบใจที่เตือนนี่ของจริงอ่ะของจริงครับตรวจสอบแล้วครับผมตรวจสอบแล้วเจสซี่เราน่าจะเจอกันในสถานการณ์อื่นผมก็อยากให้คุณผลิตของแท้อย่างเดียวงานทำของเกเป็นงานของนายข้าเสียหายที่นายทำฉันขอเก็บภาพนี้ไปฟรีๆทีนี้ก็หวังว่านายจะพาไว้รุ่นจิตอาสากลับบ้านอย่างปลอดภัยและเราคงมีมิตรภาพที่ดีต่อกันตกลงไหม
ตกลงก็ได้พาพวกเขาออกไปโอ้ขอโทษเรื่องเสียงมังกรด้วยมันคงหายไปแล้วดังนั้นโนโบนัสชื่อชมภาพดอกกุหลาบไปเถอะแฮปปี้นิวเยียร์ซินเจยุยพ่อทำไมถึงปล่อยมันไปง่ายๆอ่ะตำรวจสากลจับได้ที่นี่เราต้องทำลายทิ้งอยู่แล้วมันช่วยตัดปัญหาเราตอนนี้เก็บกวาดของที่ยังพอมีราคาแล้วไปจากที่นี่ให้แฟรงกี้เป็นคนรับผิดทั้งหมดครับพ่อฉันมีงานให้ทำครับตลาดของเก่ากำลังตกต่ำเพราะพวกฮิปปี้ออกมาประท้วงฉันต้องสอนให้โลกรู้บางอย่างโดยเริ่มจากเสียงมังกรยังไงได้เวลาที่มังกรจะเหินฟ้าแล้วยูแรนน่าเสียดายนะบริษัทประมูลได้รับความกดดันจากการประท้วงทั่วทั้งโลกเพื่อทวงคืนสมบัติของชาติเอ็มพีประกาศว่าหากการขัดเสียงมังกรได้รับผลกระทบสิ่งที่เราทำจะเป็นต้นเหตุการณ์บางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ใครก็คาดคิดไม่ถึงเราจะเริ่มการประมูลส่วนตัวสำหรับเสียงมังกรอันล้ำค่าโอ้ขอบคุณมากค่ะนี่ข่าวดีข่าวดีนักธุรกิจจีนทั่วโลกจะบริจาค50 ล้านเหรียญแล้วยังไงล่ะรัฐบาลคงไม่ยอมรับของที่ได้มาจากการประมูลหรอกนะเฮ้ยนี่ไปบอกรัฐบาลว่าเราจะเป็นผู้ซื้อแล้วเก็บไว้ให้ไม่ได้ใครที่ซื้อมันเท่ากับเป็นศัตรูของประชาชนการประมูลครั้งที่สองนะครับสุดท้ายไม่มีราคาประมูลเริ่มต้นใครจะเป็นผู้เริ่มต้นการประมูลนักข่าวจากนานาชาติต่างรอทำข่าวที่เอ็มพีขู่จะทิ้งเสียงมังกรลงปล่องภูเขาไฟถ้าไม่มีผู้ใดประมูลไปก่อนเที่ยงวันนี้ค่ะเบื้องหลังของดิฉันคือภูเขาไฟนะคะเสียงมังกรอาจถูกโยงไปในนั้นท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษเดดไลน์ตอนเที่ยงใกล้เข้ามาเต็มทีแต่ยังไม่มีใครเริ่มให้ราคาประมูลหากการประมูลล้มเหลวเอ็มพีจะโยนเสียงมังกรทิ้งในภูเขาไฟต่อหน้าพวกเราทุกคนค่ะถึงตอนนี้ยังไม่มีใครเสนอราคามาเลยขอเตือนอีกครั้งโอกาสสุดท้ายสินค้าชิ้นนี้ไม่มีผู้ประมูลบอสคะเสียงมังกรถูกนำไปจากท่านประมูลแล้วค่ะโยนทิ้งซะหาพวกเราจัดการได้พวกเขาทำจริงๆค่ะภารกิจได้เริ่มขึ้นแล้วดูนักบินพัสดุ3คนนั่นสิคะมีอยู่คนหนึ่งที่อุ้มเสียงมังกรเอาไว้เฮ้ยพวกเขาจะโยนมันทิ้งจริงๆอ่ะดูดิเฮ้ยได้ตั้งชื่อภารกิจนี้ว่าปล่อยมังกรให้เหินฟ้าไรเนี่ยคนที่สิบปรากฏตัวนั่นคนหรือเครื่องบินน่ะThank you.
รีบช่วยเธอทีขอบใจมาเรื่อยๆอันตรายมากเลยล่ะค่ะหันไปทางเดียวกันเจ้าจับภาพนักดิ่งพระสุธาคนที่สี่เอาไว้ได้ค่ะแต่ยังระบุไม่ได้ว่าเขาเป็นใครนั่นมาตินนี่นะคือมาตินใช่มาตินจะเป็นเข้าไปได้ยังไงคิดว่าจะชนะฉันได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยแกแกบ้าไปแล้วชายปริศนาคนนี้ทิ้งร่มชูชีพไปแล้วค่ะแม้แต่เสียงมังกรก็ไม่อาจช่วยเขาได้อย่ากระพริบตาค่ะใจมึงจริงๆแกไม่ธรรมดาเลยไอ้พี่ชายทำไปได้ Morgan, และแม่เข้าลูกชายถูกจับกุมหลังมีการพบภาพดอกกุหลาบที่ถูกขโมยไป อยู่ในความครอบครองของทาง MP Corporation Yes แล้วเรื่องพิเศษที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้กองสุนของ4ประเทศแต่ละพัสดุที่มีสมบัติของชาติที่หายไปครับรวมถึงคาถาทองคำของฟาโรห์อียิปต์ฐานพระกรของซาดินาแคทเธอรีนด้วยและกล่องอัญมณียุคอินคาที่ประดับนกอินทรีทองคำแล้วก็ดวงดาวแห่งอาระเบียด้วยครับ ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนส่งมันมา น่าอัศจรรย์จริงๆครับมีข่าวที่คล้ายๆกันที่ญี่ปุ่นประกาศว่าจะส่งคืนสมุดโบราณ5เล่มให้กับเกาหลี Yes
สวัสดีค่ะฉันชื่อแอนนาในฐานะตัวแทนสมาพันธ์อนุรักษ์ทางวัฒนธรรมฉันขอมอบช่อดอกไม้เพื่อขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณมากนะครับไม่ต้องขอบคุณเขาหรอกเขาขายได้มากกว่าที่บริจาคสิเฮ้ยพูดจริงไหมหรือเปล่าศาสตราจารย์ควรถูกปล่อยตัวแล้วคุณเหลียวคะภรรยาคุณคลอดแล้วค่ะโอ้ผมจะไปเดี๋ยวนี้ละผมต้องไปแล้วนะไปเลยไปเลยฉันไปมุมด้วยเจเจกดไลค์ให้ลุยนี่วันนี้คุณนัทเดชท่านเสียงเขาดังมากลองฟังสิจะไปนะรออยู่ร้านหมูกระทะเติมแล้วเติมจะเด็กเติมมองหน้าแล้วโคโค่โคโค่แคทเธอรีนแคทเธอรีนฉันมีของมาให้เธอภาพล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วงฉันเรียนรู้จากเธอฉันขโมยมันมาในธนาคารไม่รู้วิธีชื่นชมหรอกเธอตั้งแต่แยกกันคราวนั้นฉันก็ไปคิดก๊อปปี้ความเป็นเธอว้าวสุดยอดเลยมีของขวัญจากพี่สาวผมว้าวสีม่วงเจสซี่เป็นยังไงบ้างฟื้นแล้วเธอไปเยี่ยมเขาได้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้เลยภาพล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วงดูสิโอ้เราทำตัวแตกต่างบ้างแม่คะถึงจะเป็นพ่อแม่ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่มีแค่เราที่จะทำให้ลูกเติบโตกับสิ่งดีๆถ้าเธอยินดีเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะเฮ้ยเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะมาดูสิลูกลืมน่ารักจังเลยแฮ็กซ์แฮ็กซ์เหรอใช่ภาษาละตินแปลว่าสันติเจสซี่ตั้งมาให้เธอสี่ชื่อเอ้ยซอใหญ่เนี่ยซอใหญ่เหรอใครกันเนี่ยเจ้าของเสียงใน voice mail ไงเดี๋ยวจะมานะเมียพี่หน้าคล้ายซูชินะนี่เร็วๆนี่ใครกันนะอาการเขาไม่เป็นไรเขาหายเร็วมากเลยอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เช็คเอาท์ได้แล้วขอบคุณค่ะคือผมขอโทษนะที่ไปตามนัดไม่ได้นะไม่เป็นไรแต่ฉันคงไม่ไปกินหมูกระทะร้านนั้นแล้วล่ะเพราะว่าฉันกินจนเด็กเสิร์ฟคอร์สคว่ำโอ้โหบ่จะกระแทกแรงๆเดี๋ยวเสื้อผ่านไปที่กระดูกแอคชั่นอีกแล้วโดนตลอดเป็นไงบ้างดูดิเป็นไงบ้างไหวไหมไหวไหมกรอบลูกค่อยๆระวังระวังเดี๋ยวกระดูกภาพยนตร์เรื่องนี้อุทิศให้กับผู้ที่พยายามอย่างหนักในการทวงคืนโบราณวัตถุที่หายไปและขออุทิศให้กับเลโอนาร์โฮอาจารย์ของผมและพ่อแม่ที่ผมรักเฉินจื้อผิงและเฉินลี่ลี่เฉินหลงระบมไปหมดเลยเจ็บขาเจ็บมือจับหมาก่อนจับหมาก่อนเร็วมันไม่เชื่อจับหมาก่อนนอนลงไม่เชื่อนอนนอนต้องนอนกระปูเลยเฮ้ยทำวิธีแล้วมันไม่เชืบอกให้นะครับผมยืนอยู่เนี่ยมันจะมาระเบิดตูมขึ้นมาเฮ้ยเลี้ยวใหญ่แล้วเลี้ยวใหญ่แล้วเฮ้ยนี่มันจะมาไหมโอ้ยโดนโดนจริงๆเลยโอ้โหโดนแล้วไงยังเลยโอ้ที่ตบซิงเหรอเนี่ยเฮ้ยพอเขาหยุดก่อนเขาคัดแล้วคัดแล้วถ่ายต่อถ่ายต่อนั่นอย่านักแสดงไม่คัดคุณเคยบอกตัวเองหรือเปล่าว่าอย่าทำแบบนี้ไม่ควรทำแบบนี้มันอันตรายเกินไปเชื่อเถอะครับอย่าทำแบบผมเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยร้อนอุ้ยถลอกหมดแล้วเล่นเองเจ็บเอง
ัวจริงเสียงจริงเลยล่ะครับใช่ไหมครับแม้ในฉากเบาๆก็ต้องเล่นแทนเด็กๆเขาบอกแล้วว่าอย่าเป็นแบบผมนะครับเฮ้ยมาแน่เพิ่มควันอีกหน่อย3 2 1จับภาพดีๆอย่าหลุดเร็วชนะช่วยมาทางนี้มา2คน3คนมาทางนี้มุ่งมาทางนี้แล้วก็จับภาพให้ได้เข้าใจไหมโอ้กล้องยังเชื่อฟังผมเลยครับมันฟังผมรู้เรื่องด้วยนะรักทั่วถึงรักทุกคนผมไม่ทำนี่บ่อยๆแล้วครับแต่ไม่เป็นไรยังไหวครับ